พร้อมเพรียงแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มเนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มงาน ODS ค่ะของ Top Team นะคะถ้าใครที่สะดวกนะรบกวนเปิดกล้องด้วยนะคะเพราะว่ามาทักทายกันนิดนึงนะคะนี่เป็นโอกาสอันดีนะที่เราจะได้แบบเห็นหน้าค่าตากันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันก็ตามเนาะเอาเป็นว่าถ้าสะดวกเปิดกล้องนะคะรบกวนเปิดกล้องกันด้วยทุกๆท่านนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มงาน ODS นะคะก็คือเป็น ODS ของทีม Top Team นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันด้วยการกล่าวคำคติพจน์บริษัทอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้จอยก็ทำหน้าที่พิธีกรจอยค่ะเซลล์มาสเตอร์พัชรินทร์ประภัสราธรนะคะคิดว่าทุกท่านน่าจะคุ้นหน้าค่าตากันดีอยู่แล้วนะคะก็วันนี้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรของทุกๆท่านตลอดจนจบงานสัมมนาอย่าเพิ่งเบื่อกันก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเห็นหน้าบ่อยๆเนาะโอเคก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วค่ะพี่อามุกโก้ตามุกโก้เอ้ยคุณจังนิมข้าไม่ไอ้มกสุรีทรวัสมีดาโอเคจ้ะค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรากล่าวคำคติพจน์กันนะคะคติพจน์บริษัทพร้อมค่ะพร้อมค่ะหนึ่งยึดมั่นในจิตวิญญาณบริหารวิสัยทัศน์ยืนหยัดอย่างด้วยศรัทธาบริการอย่างนอบน้อมสู้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 เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ถือว่าเราเปิดการสัมมนากันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้รับประทานเฮโมฮิมก็อย่าลืมฉีกซองขึ้นมาทานกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังการสัมมนากันซึ่งวันนี้ก็แน่นอนค่ะว่าเนื้อหาสาระนั้นจะรวมไปครบทั้งในส่วนของการแนะนำบริษัทแผนการตลาดสินค้านะคะแล้วก็จะมีผู้แชร์ประสบการณ์รวมถึงการพูดถึงเรื่องไลฟ์ซีนาริโอด้วยฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังหัวข้อแรกกันเลยดีกว่านะคะซึ่งเป็นการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทและแผนการตลาดค่ะและวันนี้ค่ะสำหรับวิทยากรที่จะมาพูดในหัวข้อนี้นะคะเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงค่ะซึ่งทุกท่านก็คุ้นหน้ากันอยู่แล้วอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวขอเสียงปรบมือต้อนรับกันเบาๆนะคะกับชาลอตโรสมาสเตอร์นพพงศ์คุ้มบุญมีค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับโอเคชูมือโอเคกันเรียบร้อยนะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนะครับเจ้าชาลอตโรสมาสเตอร์นพพงศ์คุ้มบุญมีหรือว่าแบงค์นั่นเองนะครับก็เชื่อว่าพี่ๆหลายๆท่านก็น่าจะอย่างที่เจอกันนะครับคุณหน้าคุณตากันดีนะครับในการเป็นแนะนำบริษัทของที่ Atomy นะครับ ODS นั่นเองนะครับวันนี้ก็จริงๆตั้งใจมาแชร์เรียกว่ามาแชร์แล้วกันครับว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยเมื่อครั้งก่อนผมก็พูดไปแล้วใช่ไหมครับปกติเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับวันนี้มีคนใหม่มาไหมเอ่ยไหนคนใหม่มีไหมใครเป็นคนใหม่ยกมือหน่อยมีนะครับมีคนใหม่มานะครับโอเคได้ครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับก็ยินดีต้อนรับท่านใหม่ทุกท่านนะครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยจริงๆอยากให้ทุกคนมองแบบนี้ครับว่าเหมือนเวลาเราจะเลือกบริษัทสักบริษัทหนึ่งในการทำงานหรือในการทำธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่สิ่งแรกที่เราจะดูคือบริษัทมีความมั่นคงหรือเปล่ามันสามารถพาเราไปได้จนถึงจุดที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าเจริญเติบโตก้าวหน้าในชีวิตได้หรือเปล่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกวันนี้ที่เป็นหัวข้อแรกที่อยากให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยครับก็เป็นเรื่องของความมั่นคงของบริษัทว่าวันนี้เนี่ยที่ทุกคนเข้ามาฟังวันนี้ครับบริษัทของเราที่ชื่อว่าโทมี่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับต้องบอกว่าวันนี้เราเดินไปต่างจังหวัดหรือเดินไปแม้กระทั่งในกรุงเทพก็แล้วแต่เดินไปเลย10คนถามว่ารู้จักอโทมี่ไหมผมเชื่อว่า10คนนั้นอาจจะบอกว่าไม่รู้จักเลยหรืออาจจะมีแค่สักคนนึงที่บอกว่าอ๋อรู้จักอะโทมี่แต่ยังไม่เคยใช้นะครับเหมือนกันนะครับวันนี้ถ้าทุกคนเดินไปถามว่ารู้จักแอมเวย์ไหมทุกคนคงต้องบอกว่าอ๋อรู้จักแต่จะทำไม่ทำหรือใช้ไม่ใช้สินค้าของแอมเวย์ก็อีกเรื่องนึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้มองแบบนี้ครับว่าวันนี้โอกาสของเรามีมากกว่าครับเพราะว่าหลายๆคนยังไม่รู้จักอะโทมี่
ซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่ทำให้ทุกคนนะครับได้สัมผัสว่าวันนี้อะโทมี่ของเราเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะก็แค่เราไปแนะนำเจอกันตัวเป็นมันบริษัทอะไรหรอมันเล็กหรือมันเป็นยังไงแต่จริงๆบริษัทของเราเป็นบิ๊กบิสเนสมากๆครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาแชร์ให้ฟังละกันนะครับว่าบริษัทของเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะมองเห็นสไลด์ชัดเจนนะครับโอเคเนาะขึ้นนะโอเคขอบคุณครับเรามาดูกันครับว่าบริษัทอะโทมี่ของเรานั้นเป็นยังไงครับนี่เลยครับมาดูหัวข้อแรกครับที่ผมอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังมากมายเหลือเกินต้องบอกว่าทุกคนอาจจะมองครับว่าอะโทมี่ไม่มีใครรู้จักถ้าคุยในประเทศไทยตอนนี้เปิดมาแค่ประมาณสัก3ปีกว่าเดินไปหลายๆที่อาจจะบอกว่าไม่เห็นรู้จักเลยยี่ห้อนี้ไปแนะนำใครใครก็บอกว่าไม่รู้จักเลยยี่ห้ออะโทมี่นะครับรู้จักแต่อะไรลังโคมเอสเตชิเซโตนะครับก็เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ปกตินะครับแต่วันนี้ครับอะโทมี่กำลังแสดงให้เห็นในตามตารางที่ทุกคนเห็นกำลังเห็นบนจอเนาะอันดับหนึ่งครับแน่นอนครับยังเป็นพี่เอตัวใหญ่ของเรานะครับซึ่งต้องบอกว่าเขาก็เปิดมานานแล้วนะหลายสิบปีนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับเป็นยอดขายนะครับเปรียบเทียบระหว่างปี2018และปี2019นะครับซึ่งข้อมูลของปี2020เนี่ยก็ยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวยังไงรอติดตามเนาะโอเคแต่อยากให้เห็นอันนี้ครับช่องสุดท้ายทางขวามือครับช่องสุดท้ายทางขวามือที่ทุกท่านกำลังเห็นเนี่ยครับอยากให้เห็นตรงนี้ครับว่าโอ้ยขอโทษนะครับแป๊บนึงช่องสุดท้ายทางขวามือเห็นไหมครับว่าอันดับ1เนี่ยยอดขายปี2018อยู่ที่1ล้าน2แสนกว่าหน่วยเป็นล้านเป็น 1,000 US นะครับ 1,000 US นะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่แปลกถูกไหมครับไม่แปลกที่เขาเปิดมาหลาย10ปีมากๆยอดจะขึ้นสูงขนาดนั้นหรือสูงกว่าเราก็แล้วแต่สูงกว่าโทมี่ก็แล้วแต่ไม่แปลกครับแต่สิ่งที่แปลกนั้นก็คือช่องสุดท้ายครับยอดขายติดลบครับเบอร์หนึ่งของโลกของเกาหลีเนี่ยตอนนี้ติดลบอยู่ที่ 2.93% ครับแต่อะโทมี่ของเราครับเป็นเบอร์2รองจากพี่เอตัวใหญ่ก็จริงแต่ยอดขายอัตราการเจริญเติบโตหรือ growth rate เนี่ยขึ้นถึง 11.5% บวกครับบวก 11.15% นะครับต้องบอกว่าสิ่งที่แตกต่างอันนี้ให้เห็นถึงอะไรครับผมอยากให้ทุกคนเปรียบเทียบแบบนี้เนื่องด้วยที่ว่าเป็นประชุมแบบกันเองนะครับผมขออนุญาตเปรียบเทียบสักเล็กน้อยนะครับทุกคนลองคิดภาพแบบนี้ครับว่าถ้ายอดขาย1ล้านบาทเป็นยอดขายยาสีฟันล้วนๆเลยยาสีฟันอะโทมี่ตกเฉลี่ยหลอดละ100บาทยอดขาย1ล้านบาทนะครับเหมือนกันถ้าเกิดบอกว่าเรายอดขาย1ล้านบาทเหมือนกันของพี่ A ตัวใหญ่นะครับพี่ A ตัวใหญ่ยอดขาย1ล้านบาทขายยาสีฟันอย่างเดียวเหมือนกันแต่ยาสีฟันของพี่ A ตัวใหญ่เนี่ยหลอดนึงเท่าไหร่ครับทราบกันอยู่แล้วนะก็ประมาณสัก 2-300 บาทนะครับ200กว่าบาทเพราะฉะนั้นทุกคนลองคิดดูง่ายๆครับว่า1ล้านบาทเท่ากันกับปริมาณการขายยาสีฟันเหมือนกันคุณคิดว่าบริษัทไหนยอดขายวอลุ่มเยอะกว่าครับแน่นอนครับก็ต้องเป็นอะโทมี่เพราะว่าราคาเราถูกกว่าเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นถึงอะไรครับว่าในปริมาณยอดขายที่ทุกคนเห็นในตารางเนี่ยถึงแม้ยอดขายของเราเนี่ยจะต่ำกว่าเบอร์1แต่เชื่อได้เลยครับว่าวอลุ่มการขายหรือว่าจำนวนการขายสินค้าของอะโทมี่นั้นมากกว่าแน่นอนเพราะว่าเรื่องของราคาของเราเนี่ยก็ถูกกว่าพี่เอตัวใหญ่ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกันครับว่าถึงแม้เราจะเป็นเบอร์2ครับแต่อัตราการเจริญเติบโตของเราเนี่ยขึ้นถึง 11.15% และที่สำคัญครับวอลุ่มการขายสินค้าของเรามากกว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรครับแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคที่เป็นยอดขายสินค้ายอดซื้อสินค้าในกลุ่มนี้คือเป็นผู้บริโภคที่ใช้สินค้าเป็นประจำสม่ำเสมอและเป็นผู้บริโภคที่มากมายมหาศาลกว่านะครับเพราะว่า1ครอบครัวเนี่ยสามารถซื้อสินค้าได้เยอะมากๆนะครับแตกต่างจากคนที่บริโภคสินค้าที่เป็นพี่เอตัวใหญ่นะครับอันนี้ผมอยากให้เห็นตรงนี้ว่าความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้นะครับและยอดขายของอะโทมี่นะครับเมื่อปี2019นะครับก็ขึ้นทั่วโลกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับเรามีได้รางวัลท็อปมูลค่าส่งออกด้วยนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะแชร์บอกว่าวันนี้จริงๆนอกจากบริษัทที่มั่นคงที่บอกว่ามียอดขายการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องย้อนไปกราฟนี้นิดนึงครับทุกคนจะเห็นไหมครับว่าเมื่อปี2009เป็นปีแรกที่อะโทมี่เปิดครับเราเปิดขึ้นและเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่มีคำว่าตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าวันนี้เปิดมา2009จนปัจจุบันเนี่ย2021แล้วนะครับ2021แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อ
ปี2020เนี่ยยอดขายก็แตะจนถึง 50,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้อะโทมี่ไม่มีคำว่าตกครับสิ่งหนึ่งที่แตกที่ผมมองว่าวันนี้ยอดขายอะโทมี่ไม่มีตกเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเรามีสินค้าที่ใช้ได้ตั้งแต่เช้าหัวจดเท้าเช้าจดเย็นและใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันนะครับและที่สำคัญครับทุกคนสามารถซื้อซ้ำได้นะครับมันเลยเป็นเหตุให้บอกว่าวันนี้เนี่ยยอดขายของเราเนี่ยไม่มีการล่วงแน่นอนเพราะทุกคนยังไงไม่ว่าเราจะใช้สินค้าหมดแล้วใช้เปลี่ยนใหม่แล้วยังไงเราก็ต้องกลับมาซื้อซ้ำสินค้าในเว็บไซต์อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยและที่สำคัญอีกหนึ่งข้อเลยคืออะโทมี่ของเราเนี่ยมีการขยายสาขาไปต่างประเทศอีกเยอะแยะมากมายปีหนึ่งเนี่ย 3-4 ประเทศซึ่งเดี๋ยวผมจะมีหน้าตารางให้ดูนะครับโอเคนะครับเรามาพูดถึงเรื่องแตะเรื่อง marketing plan นิดนึงครับว่าวันเดียวผมจะมีรายละเอียดให้อีกทีนะครับวันนี้เนี่ยอะโทมี่เป็นแผนที่ง่ายต่อการทำธุรกิจแล้วก็มีการกระจายรายได้อย่างสมดุลด้วยมีความยุติธรรมครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับเรามีsystem นะครับเรามีระบบสู่การเรียนรู้ที่ทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้ครับบางคนก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะอะโทมี่เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะสำเร็จได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะผมเชื่อเหมือนกันว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงคำว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคนก็จะนึกถึงเรื่องแรกเลยคือการประชุมนะครับหลายๆคนอาจจะถูกปฏิเสธมาด้วยว่าไม่เอาอ่ะฉันไม่ชอบประชุมถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าวันนี้การประชุมคือการเรียนรู้ล่ะคือการเรียนรู้ที่จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้นะครับเชื่อผมเถอะว่าเราเสียเวลาเรียน4ปีจบปริญญาตรีเนี่ยเราใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงครับ4ปีคูณเข้าไปเลยครับนะครับ1วันเราเรียนกันประมาณ8ชั่วโมงได้มั้งเท่ากับทำงานเนี่ยแหละนะครับเราเรียน4ปีเพื่อจบปริญญาตรีแล้วมารับเงินเดือน10,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าบอกว่าวันนี้ผมบอกว่าเราเรียนกับอะโทมี่ใช้ระยะเวลาประมาณสัก6เดือนก็สามารถมีรายได้หลักหมื่นเข้ามาในกระเป๋าแล้วทุกคนลองคิดดูครับว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนบางคนอาจจะมองว่าโอ้ยฉันไม่เอาแล้วฉันเรียนมาแล้ว4ปีจบปริญญาตรีฉันไม่อยากเรียนแล้วนะครับแต่ถ้าวันนี้ทุกคนแลกเวลากับการเรียนรู้เพื่อความสำเร็จกับระบบอะโทมี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ One Day Seminar นะครับหรือ Success Academy ที่มีจัดขึ้นแบบออนไลน์เมื่อตอนเช้านะครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่สุดยอดมากๆ Success Academy เป็นหัวใจของความสำเร็จของธุรกิจเราครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จมีความเข้าใจลึกขึ้นเกี่ยวกับบริษัทนะครับรวมถึงเรื่องของสินค้านะครับหรือเรื่องของออโต้เซลที่วันนี้พี่ฝนก็พูดนะครับต้องบอกว่ามันเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จต่างๆนะครับเราได้ฟังท่านประธานป้าคันคิวอะไรเงี้ยไว้ในรายละเอียดลองศึกษาดูนะครับและอีกหนึ่งข้อที่ผมมองว่ามันเป็นธุรกิจที่ทำได้ทั่วโลกครับนั่นคือเรามี global seminar ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมีพาร์ทเนอร์ที่อยู่ในต่างประเทศนะครับมีทั้งฝั่งยุโรปเองก็ดีนะครับหรือฝั่งเอเชียประเทศใกล้เคียงบ้านเราก็มีนะครับแต่สิ่งสำคัญนั้นคือทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยระบบเดียวกันนะครับไม่ใช่บอกว่าเอ้ยวันนี้เราอยู่ประเทศไทยเราเรียนคนละระบบกับประเทศเกาหลีไม่ใช่นะครับแต่เราเป็น One World One Code ด้วยและที่สำคัญเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นซิสเต็มเดียวกันเป็นซักเซสซิสเต็มเดียวกันทั้งหมดเป็นระบบสู่ความสำเร็จที่ทำให้ทุกคนทั่วโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับเพียงคุณเป็นสมาชิกอะโทมี่คุณจะได้เรียนรู้ทั้งหมดในรูปแบบเดียวกันและที่สำคัญครับในท็อปทีมไทยแลนด์ของเราเนี่ยก็มีระบบสู่การเรียนรู้ที่แข็งแรงมากๆที่จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับท็อปทีมของเราก็มีระบบที่ทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จไปแบบทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญของคำว่าทีมนะครับเรามาดูกันครับว่าสินค้าของเรามีอะไรบ้างนะครับหลายๆคนอาจจะเข้ามาเอ๊ะแล้วเราจะเริ่มจากการใช้อะไรนะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะฉันเข้ามาในธุรกิจนี้ฉันต้องใช้สินค้าอะไรนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเปรียบเทียบอีกนิดนึงครับก็คือผมจะชอบเจอแบบนี้ครับว่าเวลาเราไปคุยเรื่องธุรกิจเครือข่ายหรือเราไปรับฟังธุรกิจเครือข่ายจากหลายๆคนที่มาแนะนำให้เราฟังเนี่ยส่วนใหญ่การเริ่มต้นจะเริ่มต้นด้วยเธอมาทำธุรกิจกับฉันสิเธอจะได้เงินแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นเธอจะได้เงินแสนเงินล้านเธอจะมีรถสปอร์ตขับแบบคนมาจอดหน้าบริษัทให้เราดูแบบนี้นะครับแต่จะบอกอย่างนั้นครับว่าในธุรกิจอะโทมี่ของเราสลับกันครับวันนี้เราไม่ได้เริ่มต้นด้วยเธอจะได้รายได้เท่าไหร่หรือคุณจะได้รายได้เท่าไหร่แต่เริ่มต้นจากการว่าคุณลองใช้สินค้าดูสิวันนี้เรามีสินค้าที่เป็นคุณภาพระดับโลกนะครับในราคาที่ทุกคนซื้อได้นะครับแล้วถึงค่อยกลับมาดูว่าเราใช้สินค้าชอบปุ๊บแล้วค่อยกลับมาดูว่าเอ๊ะแล้วธุรกิจจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับ
ห็นไหมว่ามันสลับกันนะครับซึ่งธุรกิจเครือข่ายอื่นๆเนี่ยเขาจะคุยเรื่องธุรกิจแล้วค่อยกลับมาดูว่าสินค้าเขาจะขายอะไรนะครับนี่คือความต่างที่ผมเห็นและวันนี้สินค้าที่ผมบอกว่าเป็นสุดยอดของผลิตภัณฑ์ของอโทมี่นะครับก็คือเฮโมฮีมนั่นเองนะครับหลายๆคนก็น่าจะได้ลองทานแล้วนะครับมีผลลัพธ์มากมายเกิดขึ้นนะครับมียอดขายอันดับ1ติดต่อกันถึง6ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเดียวกันนะครับที่สำคัญครับเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ต้องบอกว่าในช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างนะครับทำให้ร่างกายของเรามีความแข็งแรงขึ้นนะครับใครอยากรู้ข้อมูลต่างๆนะครับลองติดต่อสอบถามสปอนเซอร์ดูนะครับแล้วก็อีก1ผลิตภัณฑ์ครับที่เป็นกลุ่มสกินแคร์นะครับต้องบอกว่าเซตนี้เนี่ย Absolute Cell Active Skincare Set นั่นเองนะครับเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่สุดยอดมากๆนะครับสามารถย้อนวัยนะครับได้ถึง5ปี10ปีเลยทีเดียวใครที่อายุสัก40ตอนนี้ก็ใช้สักชุดหนึ่งก็จะเหลือสัก30ต้นๆนะครับนะครับดูจากหลายๆท่านลองสังเกตดูครับว่าผู้นำของประเทศไทยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เอนะครับพี่สายพี่นกพระสอนนะครับพี่ฝนของเรานะครับขออภัยนะครับเปลี่ยนชื่อยังไม่ชินปากนะครับพี่จอยนะครับพิธีกรเห็นไหมดูแต่ละคนนะครับหน้าเด็กๆอ้อๆทั้งนั้นนะครับไม่อยากจะบอกว่าอายุใกล้เคียงเลข4หรือบางคนก็ใกล้เคียงเลข5ไปแล้วนะครับแน่แอบกัดสักเล็กน้อยนะครับขำๆนะครับแซวเล่นนะครับแต่เห็นไหมครับว่าทุกคนเนี่ยผิวหน้าดีมากๆนะครับแวววาวเป็นสาวเกาหลีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากเป็นหนุ่มเกาหลีนะครับหน้าเงาวาวนะครับใครที่อยากเป็นสาวเกาหลีหน้าฉ่ำๆแบบนี้นะครับใช้ชุดนี้ครับรับรองเป๊ะครับเอาอยู่ครับเดี๋ยวจะกลายเป็นพูดเรื่องผลิตภัณฑ์ไปนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งหน้าครับที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นครับว่าวันแล้วเรามั่นใจได้อย่างไรล่ะว่าอโทมี่จะเติบโตนะครับวันนี้แสดงให้เห็นแล้วครับว่าอโทมี่ของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องครับเรามีการขยายไปสู่สาขาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีนะครับไม่ตั้งแต่ปีแรกเนี่ย2009ใช่ไหมเปิดที่เกาหลีนะครับ2010เราก็ขยายไปสู่อเมริกาแล้วเข้าอเมริกาได้คิดว่าสินค้าต้องดีไหมคำถามที่ผมจะชอบถามคนอื่นๆเลยบางที่คนที่เขาบอกว่าไม่เห็นรู้จักเลยยี่ห้อนี้คือยี่ห้ออะไรผมก็บอกว่าอโทมี่เนี่ยปีแรกเข้าประเทศอเมริกาได้คุณคิดว่าการที่สินค้าเข้าประเทศอเมริกาได้สินค้าต้องมีคุณภาพดีหรือเปล่าผมก็ถามเขากลับแบบนี้ครับทุกคนก็พยักหน้าเหมือนกันว่าใช่มันต้องดีถูกต้องครับการที่สินค้าของเราสามารถเข้าประเทศอเมริกาได้นะครับแคนาดาไต้หวันญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่ที่เปิดไปแล้วทั้งหมด10กว่าประเทศ17ประเทศทั่วโลกเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพครับไม่งั้นไม่สามารถจำหน่ายแล้วก็สามารถยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ครับเราเปิดไปถึง17ประเทศครับเดี๋ยวขออนุญาตไล่ให้สักเล็กน้อยนะครับก็จะมีอเมริกานะครับญี่ปุ่นแคนาดาไต้หวันสิงคโปร์นะครับกัมพูชานะครับมาเลเซียฟิลิปปินส์เม็กซิโกไทยนะครับออสเตรเลียนะครับแล้วก็อินโดนีเซียจีนอินเดียรัสเซียโคลัมเบียฮ่องกงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยวันที่24นี้เองนะครับ24นี้เนี่ยกำลังจะเปิดที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับใครที่มีพาร์ทเนอร์อีกหนึ่งอย่างที่ผมมองว่ามันเป็นไปได้อย่างนึงก็คือเรื่องของการที่บอกว่าวันนี้เรามีพาร์ทเนอร์หรือเรามีคนรู้จักอยู่ประเทศไหนก็ได้นะครับที่เปิดใน10กว่าประเทศเนี้ยเปิดแล้วอ่ะให้เขาซื้อสินค้าประเทศนั้นครับคะแนนหรือ PV ก็ขึ้นถึงเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสมากๆครับที่จะทำให้เราสามารถขยายธุรกิจแบบนี้ออกไปได้ทั่วโลกนะครับอย่าไปมองครับว่าวันนี้อโทมี่คือธุรกิจเครือข่ายให้มองครับว่าวันนี้อโทมี่เป็นธุรกิจการกระจายสินค้าครับที่เราเป็นฮับเราเป็นฮับหัวฮับใหญ่ในประเทศไทยแล้วเรากำลังจะกระจายไปสู่ทั่วโลกนะครับด้วยองค์กรของเราที่อยู่ใต้องค์กรของเราในทุกๆคนทั่วโลกนะครับสามารถใช้สินค้าที่ชื่อว่าอโทมี่ที่เป็นสินค้า absolute quality absolute price ได้นะครับเรามาเข้าสู่เรื่องของแผนการตลาดครับเมื่อกี้สรุปเรื่องของบริษัทนิดนึงนะครับที่ผมอยากให้มองอยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกันครับว่าวันนี้อโทมี่เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงครับเปรียบเสมือนเรือลำใหญ่นะที่บอกว่าเราเลือกเรือที่จะพาเราไปสู่ปลายทางได้นะครับมีความมั่นคงมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ใช่บอกว่าวันนี้เข้ามาอุ้ยแล้วกราฟมันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงถ้าอย่างนั้นเราก็คงกลัวใช่ไหมครับก็คงไม่กล้าที่จะมาร่วมธุรกิจกับอโทมี่เหมือนกันแต่วันนี้เราแสดงให้เห็นแล้วครับว่าสรุปง่ายๆคือเราเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกๆปีครับและที่สำคัญครับมีการขยายสาขาต่างประเทศในทุกๆปีเช่นกันนะครับเราทีนี้เรามาคุยเรื่องของรายได้ครับบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วฉันจะมีรายได้จากอโทมี่อย่างไรนะครับมาดูแบบนี้ครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้อโทมี่เป็นสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอ่านในสไลด์ดูครับของใช้ในชีวิตประจำวันที่จำเป็นต่อทุกครัวเรือน
บางคนอาจจะมองผ่านๆครับแต่ผมอยากให้ความสำคัญกับประโยคนี้เหลือเกินครับว่าวันนี้ถ้าเป็นสินค้าโดยทั่วๆไปในธุรกิจเครือข่ายเดิมๆที่เราเคยเจอเนี่ยส่วนใหญ่สินค้าจะเป็นยังไงครับแพงถูกไหมครับแพงแล้วบางอย่างเราไม่ได้ใช้จริงๆถูกไหมครับถามว่าถ้าเกิดพอมันแพงโอเคเราอาจจะซื้อได้ในครั้งแรกแต่พอวันนึงถ้าเกิดเราเจอวิกฤตแบบนี้แบบตอนนี้ที่เราเจออยู่ในช่วงโควิดหลายๆคนก็อยากจะเซฟเงินในกระเป๋าถูกไหมครับไอ้ของแพงๆเหล่านั้นเราก็ซื้อไม่ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยอะโทมี่กำลังบอกว่าเราเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันที่จำเป็นต่อทุกครัวเรือนที่สำคัญสามารถซื้อได้และซื้อซ้ำได้นั่นเองนะครับบางคนเอ๊ะ PVPVPV ที่ขึ้นเป็นกลมๆๆนี่คืออะไรนะครับอย่าให้มองว่าจริงๆไม่ได้มีความหมายยากเกินที่เราจะต้องเข้าใจเลยครับความหมายก็คือเหมือนกับเราไปซื้อของในห้างครับทุกวันนี้เรามีบัตรสมาชิกใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น Lotus Big C หรือการเติมน้ำมันการไปกินข้าวร้านอาหารทุกที่ทุกอย่างมีการสะสมคะแนนนะครับสะสมคะแนนเสร็จจะได้อะไรครับแลกเป็นของสมนาคุณบ้างแลกเป็นส่วนลดต่างๆบ้างแต่สุดท้ายแล้วการได้ส่วนลดหรือของสมนาคุณก็คือภายใต้การที่เงื่อนไขที่ว่าเราต้องกลับไปซื้อแบรนด์ของเขาถูกไหมครับแต่วันนี้เนี่ยอะโทมี่ก็รูปแบบเดียวกันครับเราสะสมคะแนนเรามีคะแนนสะสมในแต่ละผลิตภัณฑ์นะครับมีกำกับอยู่แต่ที่สำคัญครับเราสามารถได้เป็นแคชแบ็กคืนหรือเงินคืนง่ายๆแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นเรื่องคะแนนสะสมไม่ใช่ของแปลกสำหรับเราแล้วถูกไหมครับต่อนะครับเรามาดูแนวคิดของผลิตภัณฑ์ครับที่ผมบอกว่าวันนี้เราใช้คำว่า mass tease หรือว่าการผลิตปริมาณมากๆนะครับแล้วก็สินค้าดูหรูหราเหลือเกินนะครับต้องบอกว่าอย่างผมให้ดูรูปนี้นี่รูปนี้นะครับสินค้าของเราทุกตัวเนี่ยเห็นครั้งแรกครับส่วนใหญ่หลายๆคนจะทายว่าอุ้ยมันต้องแพงแน่ๆเลยน้องแบงค์ถูกครับหลายๆคนก็จะพูดแบบนี้ครับผมก็จะบอกว่าพี่ครับมันดูแพงเฉยๆครับแต่จริงๆราคาไม่แพงเลยนะครับด้วยแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้คำว่า absolute quality absolute price นะครับหรือเราแปลเป็นไทยแบบง่ายๆนะครับก็คือการที่เราได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพดีมากๆเลยครับในราคาที่ทุกคนซื้อได้หรือราคาถูกนั่นเองนะครับคนไทยอ่ะโรคจิตอย่างหนึ่งต้องบอกว่าของดีต้องยังไงแพงใช่ไหมทุกคนก็คงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเวลาเราไปคุยกับใครทุกคนอยากใช้ของดีครับแต่ของดีมันดันแพงพอของแพงเราก็ซื้อไม่ได้ครับเราต้องใช้ของถูกๆซึ่งคุณภาพมันก็ไม่ได้ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้โทมี่กำลังสร้างให้เกิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครับเราจะได้ใช้สินค้าที่ดีในราคาที่ถูกนั่นเองนะครับเรามาดูการสมัครสมาชิกครับเราสมัครสมาชิกฟรีครับนะครับโดยผู้แนะนำของเรานั่นเองนะครับมีสปอนเซอร์ในการแนะนำนะครับและบางคนถามว่าสมัครฟรีแล้วมีต่ออายุไหมนะครับเราไม่มีการต่ออายุสมาชิกครับหมายถึงว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราเป็นผู้บริโภคที่ใช้สินค้าโทมี่เป็นประจำนะครับเราจะไม่มีวันหมดอายุเลยนะครับเพราะว่าการต่ออายุสมาชิกของโทมี่จริงๆคือ1ปีซื้ออะไรก็ได้อย่างเดียวถูกที่สุดก็ได้ครับจะเป็นอะไรก็ได้ครับจะเอาแพงที่สุดก็ได้เอาที่สบายใจนะครับใครไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรครับซื้อที่สบายใจนะครับที่สำคัญครับหัวใจสำคัญนึงที่ผมมองว่ามันจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้เพราะเราไม่มีภาระของการรักษายอดนั่นเองนะครับการที่บอกว่าวันนี้เราไม่มีภาระของการรักษายอดนั่นหมายถึงว่าในทุกๆเดือนถ้าของเรายังไม่หมดเราก็ไม่ต้องซื้อครับไม่ต้องซื้อครับเราใช้จนแปรงสีฟันบานครับเราใช้จนโฟมล้างหน้าหมดครับเราใช้จนทุกอย่างเราที่เราใช้หมดแล้วเราค่อยซื้อครับนั่นก็คือทำให้เราสามารถไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยในแต่ละเดือนจะมีคนโทรหาเราไหมว่าแบงค์ช่วยซื้อของหน่อยครบเดือนแล้วไม่มีนะครับของก็จะไม่กองเต็มบานด้วยที่สำคัญนะครับอีกหนึ่งข้อครับเรามีคะแนนสะสมส่วนตัวให้ตลอดชีวิตครับนั่นหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยการที่เราซื้อสินค้าอะโทมี่ผ่านทางเว็บไซต์เนี่ยเรามีคะแนนสะสมในแต่ละอย่างแล้วเนี่ยคะแนนสะสมของเราตรงนั้นเนี่ยก็ไม่มีการตัดครับจะสะสมให้ตลอดชีวิตเลยจนกว่าชีวิตจะหาไม่นั่นเองนะครับเรามาดูโครงสร้างนี้ครับโครงสร้างที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ครับเพราะผมมองว่าโครงสร้างระบบไบนารี่เนี่ยเป็นโครงสร้างของการช่วยเหลือกันครับเพราะว่าหลายๆคนครับอาจจะเข้าใจว่าวันนี้ผมคนนึงที่ผมเข้าใจว่าเราเข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายครับสิ่งหนึ่งที่ผมถามและรู้สึกคืออะไรรู้ไหมครับพีระมิดถูกไหมครับเราจะเข้าใจว่าธุรกิจเครือข่ายคือธุรกิจพีระมิดที่คนข้างบนรวยรวยเอารวยเอารวยเอาไอเราข้างล่างเข้าไปก็ไปทำให้คนข้างบนรวยเอารวยเอารวยเอาถูกไหมครับ
ผมเคยเข้าใจแบบนั้นนะครับเพราะว่าหนึ่งผมก็ไม่เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนเหมือนกันนะครับความเข้าใจผมก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยอะโทมี่แตกต่างอย่างนึงครับว่าเวลาเราเข้าไปในธุรกิจอะโทมี่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในเรื่องของความยุติธรรมคือไม่ว่าคุณจะมาก่อนหรือมาหลังก็แล้วแต่นะครับเราสามารถประสบความสำเร็จได้เท่ากับคนแรกที่มาในทีมนะครับเช่นตอนนี้เราเห็นคนไทยอยู่บนสุดใช่ไหมครับในภาพนะครับถ้าวันนี้เราเป็นคนมาเลเซียที่อยู่ทางด้านขวามือสุดด้านล่างนะครับคนมาเลเซียคนนี้ทำงานอย่างหนักมากเราคนมาเลเซียคนนี้สามารถมีรายได้เท่ากับคนไทยคนแรกที่อยู่ด้านบนสุดหมายถึงว่าไม่ว่าวันนี้ครับทุกคนที่เข้ามาฟังวันนี้ครับคุณจะมาช้ากว่าหลายๆคนมาช้ากว่าผม3ปีหรือมาช้ากว่านี้นะครับแต่ยังไงคุณก็ประสบความสำเร็จได้นั่นเองเพียงแค่ก็รวยช้ากว่าพวกผมไปอีกสักหน่อยนึงเนาะนะครับใครอยากรีบรวยก็ต้องรีบทำนะครับและที่สำคัญครับการที่เราไม่มีการจำกัดระดับชั้นนั่นเองนะครับการไม่มีการจำกัดระดับชั้นหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะสร้างใครลงไปกี่ชั้นก็แล้วแต่เราจะสร้างผู้บริโภคลงไปกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านหรือกี่สิบล้านคนก็แล้วแต่ที่ใช้สินค้าอะโทมี่นะครับเมื่อเขาซื้อสินค้าหนึ่งอย่างคะแนนจะสามารถเด้ง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 ขึ้นมาจนถึงเราได้เลยนะครับและอย่างที่ผมบอกครับเรามีความเป็น global Atomy ครับความเป็น global Atomy นั้นก็หมายถึงว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรามีคอนเนคชันอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่ครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาก็แล้วแต่หรือจะนิวซีแลนด์ที่กำลังจะเปิดก็แล้วแต่ครับเขาซื้อสินค้าที่ประเทศเขาครับแต่แต้มถึงเรามันเลยมีประโยคที่ว่าทำ Atomy ครับตอนหลับอยู่ตังก็เข้าครับนั่นหมายถึงว่าในขณะที่เราหลับอยู่เนี่ยก็จะมีคนอเมริกานะครับที่เวลาต่างจากเราเป็น10ชั่วโมงเขาซื้อสินค้าเขากำลังทำงานเขาออกไปแนะนำผลิตภัณฑ์อยู่พอเขาสั่งซื้อของในเว็บไซต์แต่งมาถึงเราในขณะที่เราหลับอยู่ตื่นเช้ามาอ้าวงงๆ 300,000 คะแนนสามแสนคะแนนเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่นะครับ 300,000 คะแนนคืออะไรครับวันนี้เนี่ยครับเรามีระดับของสมาชิกด้วยนะครับระดับของสมาชิกก็คือทางด้านซ้ายมือนะครับของทุกคนนะครับทางด้านซ้ายมือของทุกคนเนี่ยก็คือในเรื่องของเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมวงให้อันนี้ครับซ้ายมือของทุกคนนี้ก็คือเป็นคะแนนส่วนตัวนะครับคะแนนส่วนตัวนี้ก็คือการที่เราซื้อสินค้าใช้ด้วยชื่อรหัสของตัวเองนั่นเองเริ่มตั้งแต่ 10,000 คะแนนนะครับ 10,000 คะแนนแต่ไม่ถึง 300,000 นะครับฝั่งซ้ายได้ 300,000 ครับขวาได้ 300,000 ครับ 300,000 นี้ก็เกิดจากคนกี่คนก็ได้ครับที่อยู่ใต้องค์กรของเราทางซ้ายและทางขวาครับซื้อรวมกันครับเราได้ 300,000 วันไหนครับก็จะได้เงิน700บาทนะครับหมายความว่าถ้าวันนี้ฝั่งซ้ายซื้อ 200,000 คะแนนฝั่งขวาซื้อ 200,000 คะแนนยังไม่ถึง 300,000 อะโทมี่สะสมให้ครับไม่มีการตัดครับวันพรุ่งนี้ครับฝั่งซ้ายซื้อขึ้นมาอีก 100,000 คะแนนฝั่งขวาซื้อขึ้นมาอีก 100,000 คะแนนครบ 300,000 คะแนนเราได้700บาทนั่นเองนะครับแต่อันนี้ผมอยากให้ดูอันนี้ครับถ้าเราอยู่ในตำแหน่งที่ชื่อว่าเอเจนต์นะครับหรือเราเรียกว่าการที่เราซื้อสินค้าใช้มียอดสะสมส่วนตัวที่ 300,000 คะแนนขึ้นไปนะครับ 300,000 คะแนนขึ้นไปเนี่ยเราก็จะทางซ้ายเหมือนกันนะครับมี 300,000 คะแนนทางขวามี 300,000 คะแนนนะครับเริ่มวงเริ่มเลอะเทอะนะครับ 300,000 คะแนนแบบนี้นะครับเราจะมีรายได้จนถึง 2,000 บาทต่อวันถ้าเกิดบอกว่าวันนี้เห็นไหมบรรทัดที่1กับบรรทัดที่2เนี่ยทำงานเหมือนกันเลย 300,000 คะแนนเหมือนกันถ้าบอกว่า 300,000 คะแนนเหมือนกันแต่เรารายได้ต่างกัน3เท่า700กับ 2,000ผมก็เชื่อครับว่าวันนี้ทุกคนคงเลือกว่าฉันเอา 2,000 ดีกว่านะครับถูกต้องครับต่างกัน3เท่าก็เอา 2,000 ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่สนใจทำธุรกิจอะโทมี่ครับก็ควรจะซื้อสินค้าใช้ครับอยู่ที่ 300,000 คะแนนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดครับและ 300,000 คะแนนนี้ไม่ต้องกลัวครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วฉันต้องซื้อทุกเดือนหรอไม่ใช่ครับ 300,000 นี้อย่างที่ผมบอกไปไงว่าคะแนนส่วนตัวของเราก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนั่นเองนะครับสูงสุดนะครับที่อะโทมี่นะครับอยู่ที่คะแนนส่วนตัวที่2ล้าน 400,000 คะแนนครับมากสุดคือทางซ้าย50ล้านคะแนนครับทางขวา50ล้านคะแนนครับเราจะได้ 40,000 บาทต่อวันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะได้เกินเป็น100ล้าน 1,000 ล้าน PV แต่สูงสุดที่อะโทมี่จ่ายก็คือ 40,000 บาทต่อวันนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะเข้ามาก่อนคุณได้50ล้าน50ล้านต่อข้างแล้วคุณได้ 40,000 วันนี้คุณเข้ามาเป็นคนที่ 10,000 คุณเข้ามาเป็นคนที่ 100,000แล้วคุณมี50ล้าน PV ต่อข้างก็จะได้เท่ากับ 40,000 บาทเหมือนกันนะครับอันนี้คือความแฟร์หรือความยุติธรรมที่ผมมองว่าสุดยอดมากๆนะครับ
ใครก็มีรายได้ 40,000 บาทต่อวันได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเรามาดูกันครับว่านอกจาก general commission เมื่อกี้ที่เราได้เป็นรายได้รายวันแล้วนะครับเรายังมี mastership bonus หรือว่าเป็นตำแหน่งครับที่เมื่อกี้เราได้แนะนำกันเนอะไม่ว่าจะเป็นsale master นะครับ diamond charon rose masterหรือ Star Master ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในประเทศไทยของเรานะครับก็คือผู้นำทั้งสองท่านของเรานั่นเองนะครับก็คือ Star พี่เอ Star พี่ฝนนะครับแล้วก็มี Royal Master ครับมี Crown Master และ Imperial Master ทั้ง7ตำแหน่งมีครบหมดแล้วครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันมีเป็นจริงหรือเปล่าได้หมดแล้วครับวันนี้เราก็มีตัวเป็นๆที่นั่งอยู่หน้าจอนะครับในหลายๆตำแหน่งที่อยู่ในทีมของเรานะครับก็ต้องบอกว่าทีมของเราเป็นทีมที่สุดยอดมากๆนะครับโอเคต่อนะครับเรามาดูกันครับว่าผมอยากให้ดูเน้นที่ตำแหน่งนี้ครับเซลมาสเตอร์เซลมาสเตอร์เซลก็แปลว่าขายถูกไหมครับมาสเตอร์ยังไงครับระดับปรมาจารย์นะครับผู้เชี่ยวชาญการขายบางคนบอกเอ๊ะฉันต้องขายเหรอบางคนติดอีกแบงค์พี่ขายของไม่เป็นทำยังไงดีทำอะโทมี่ได้ไหมได้ครับจะบอกว่าจริงๆแล้วอะโทมี่ครับเราอย่าไปมองครับว่าเราเป็นเซลขายของครับทุกคนลองมองดิครับว่าวันนี้เราก็เป็นเพียงผู้ใช้คนหนึ่งครับที่เราเจอแค่เจอสินค้าที่ดีและถูกครับแล้วเราก็เอาไปบอกต่อครับว่าเฮ้ยแกเธอฉันเจอสินค้าที่ดีและถูกแล้วนะเธอลองใช้ดูสิแกลองใช้ดูสิมันดีมากๆเลยซื้อไม่ซื้อเรื่องของเขาครับนี่แหละครับคือคำว่าผู้แนะนำนะครับเราอย่าไปคิดว่าเราเป็นเซลล์ครับแต่ถ้าใครเป็นนักขายครับดีครับไม่เป็นไรครับไม่ผิดครับกลับเข้ามาครับออกนอกเรื่องไปแล้วนะครับเซลล์มาสเตอร์นะครับจะมียอดคะแนนส่วนตัวที่ 700,000 คะแนนครับมีคะแนนสะสมทางซ้ายนะครับ 2,500,000 คะแนนทางขวา 2,500,000 คะแนนภายใน15วันครับนั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าการที่เราได้ General Commission ข้างละ 300,000 เมื่อกี้นะครับที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับเราทำได้ 2,000 บาททุกๆ2วันประมาณ15วันเราได้สัก8ครั้งนะครับ8ครั้งคูณ 300,000 ก็ประมาณ 2,400,000 คะแนนนะครับหารเศรษฐีถ้า 100,000 คะแนนก็ได้และ 2,500,000 คะแนนแล้ว 2,500,000 คะแนนนี้เป็นยังไงครับ 2,500,000 คะแนนนี้จะทำให้เรามีรายได้เฉลี่ยต่อ15วันประมาณสัก 30,000 บาทครับและในอโทมี่มันมีคำหนึ่งครับเติมคำว่าออโต้เข้าไปคำนำหน้าว่าเซลล์มาสเตอร์ครับคือคำว่าออโต้เซลล์มาสเตอร์นั่นเองนะครับวันนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ครับว่าความเป็นไปได้ของธุรกิจเราที่จะประสบความสำเร็จนั้นเป็นไปได้ยังไงครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนทราบก็คืออย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อตอนต้นว่าวันนี้เรามีสินค้าที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆเรามีสินค้าที่เราสามารถซื้อซ้ำได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นยอดที่เกิดขึ้นภายใต้องค์กรของเราหรือภายใต้ทีมงานของเราเนี่ยเพียงแค่เกิดจากผู้บริโภคเท่านั้นเองก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดเรามีผู้บริโภคในปริมาณที่มากพอครับจนยอดเกิดขึ้น 2,500,000คะแนนแบบนี้ครับทั้งซ้ายและขวาแบบอัตโนมัติเกิดขึ้นก็คือหมายความว่าแปรงสีฟันหมดเขาก็ซื้อยาสระผมครีมอาบน้ำหมดเขาก็ซื้อจนรอบการซื้อเกิดขึ้น 2,500,000 คะแนนใน15วันครับเราก็จะมีตำแหน่งที่ชื่อว่าออโต้เซลล์มาสเตอร์ครับและเราจะมีรายได้ 60,000 ถึง 100,000 บาทต่อเดือนครับเป็นไงครับสุดยอดมั้ยครับ 60,000 ถึง 100,000 บาทต่อเดือนนี่คือแค่ตำแหน่งแรกนะครับและเป็นแบบอัตโนมัติคือมีต่อเดือนละ 100,000 บาททุกๆเดือนดีไหมครับดีนะครับผมยังเคยชอบถามหลายๆคนเลยครับว่าวันนี้ถ้าทุกคนบอกว่าผมถามว่าถ้า10ปีมีรายได้เดือนละแสนคุ้มไหมทุกคนก็คงตอบว่าคุ้มครับเพราะว่าจะได้เดือนละแสนตลอดไปนะครับแต่จริงๆวันนี้ไม่ถึงครับการเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ใช้เวลาไม่นานนะครับที่ทุกคนทำจริงๆจังนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับการคำนวณ Mastership เนี่ยก็คำนวณตั้งแต่วันที่1ถึง15แล้วก็16ถึงสิ้นเดือนนะครับเราก็จะจ่ายวันที่7แล้วก็วันที่22นั่นเองนะครับโอเคนอกจากนั้นไม่พอครับเรานอกจากโปรโมชั่นนอกจากคอมมิชชั่นที่ให้ไปแล้วนะครับเรายังมี Mastership Promotion ครับแจกนะครับทีเด็ดทีดังนะครับเราก็ใครเป็นเซลล์มาสเตอร์ครับเราให้ Hemohim 1ชุดครับให้ System The Frame 1ชุดครับ Evening Care for Set 1ชุดครับ Diamond ครับให้เหมือนเซลล์มาสเตอร์เมื่อกี้ครับแต่ให้โน้ตบุ๊กแท็บเล็ต1เครื่องครับชาลอนโรสครับได้ไปเที่ยวครับ3คืน4วัน2ใบครับเงินสด 50,000 ครับช่วงนี้ไปแบบเร็วๆหน่อยนะครับไม่ค่อยตื่นตาตื่นใจเท่าไหร่ผมรู้นะครับรู้ใจคนไทยครับคนไทยชอบแบบตาโตๆนะครับ Star Master ครับไปเที่ยวครับ3คืน4วัน4ใบครับเงินสด 300,000 บาทเริ่มกระต
กระตุกอะไรนะกระตุกต่อมตื่นเต้นบ้างยังครับเนี่ยวันนี้ขอยืมนะครับคำพูดมากระตุกต่อมตื่นเต้นนะครับ300,000 บาทมาดูรอยัลครับเริ่มมีรูปแบบอะไรประหลาดประหลาดโผล่มาแล้วเห็นไหมตัวไปเที่ยวครับ10 คืน 11 วันครับ4 ใบครับเช่ารถให้ครับ 30,000 บาทครับเป็นรอยัลแล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อรถนะครับไม่ต้องนั่งรถไฟฟ้าแล้วนะครับก็มีรถยนต์ให้ขับนะครับ 30,000 บาทบัตรเครดิตครับ 50,000 ต่อเดือนครับเงินสด1.5 ล้านครับ Crown Master ครับตำแหน่งที่6ครับมีตัวไปเที่ยวเหมือนเดิมครับ10 คืน 11 วัน 4 ใบครับรถยนต์ที่เช่าให้เมื่อกี้เอาคืนครับซื้อให้ครับ2 ล้านครับบัตรเครดิตครับ 150,000 ครับต่อเดือนใช้แบบชิลๆครับบางคนบอกว่าเดือนละ 30,000 ก็เหลือๆแล้วนะครับอันนี้ให้ 150,000 ต่อเดือนนะครับเงินสด10ล้านบาทเอาไป10ล้านบาทนะมาดูครับบางคนเอา10ล้านบาทเบาๆเคยได้แล้วนะครับ10ล้านนะครับเคยถูกหวยแล้วอะไรอย่างงี้นะบางคนอาจจะสงสัยอ่ะเรามาดูกันครับ Imperial Master ครับ Imperial Master ได้อะไรบ้างครับตำแหน่งสูงสุดในอโตมี่ครับตัวไปเที่ยวครับ10คืน11วัน4ใบครับรถครับซื้อให้1คันครับมีให้2คันเลยครับเมื่อกี้2ล้านอันนี้2ล้าน5นะครับก็ขับสลับกันไปนะครับหรือจะขาซ้ายคันหนึ่งขาขวาคันหนึ่งก็ได้นะครับลองดูนะครับที่สำคัญครับมีเป็น Imperial แล้วครับไม่ต้องขับเองแล้วครับมีคนขับให้ครับคนขับเงินเดือน 25,000 ครับค่าเช่าออฟฟิศให้ครับ 80,000 เลขาครับเงินเดือน 50,000 ครับโอ้โหมีเลขาส่วนตัวด้วยนะครับดีจังเลยนะครับบัตรเครดิตครับ 300,000 ต่อเดือนครับเงินสดให้30ล้านบาทหน้าตาแบบนี้ครับบางคนอาจจะสงสัย30 ล้านไม่รู้จักเลยรู้จักแต่30บาทรักษาทุกโรค30ล้านหน้าตาแบบนี้นะครับนี่7คน7รหัสที่สำเร็จเป็น Imperial Master รับเงิน30ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นในกล่องแบบนี้นะครับจริงๆก็คือเป็นเงินวอน 1,000 ล้านวอนนั่นเองนะครับอยากให้ทุกคนเห็นครับว่าวันนี้เนี่ยคนแต่ละคนที่อยู่ในภาพในสไลด์นี้ครับต่างเป็นคนที่ไม่ได้มี4แขนไม่ได้มี4ขามีเหมือนเรานี่แหละ2แขน2ขา2ลูกตา2รูจมูกเหมือนกันเด๊ะๆนะครับที่สำคัญครับเขาเป็นบุคคลล้มละลายมาทั้งนั้นเลยครับมีความเดือดร้อนเจ๊งมาในชีวิตทั้งนั้นเลยครับอย่างทางซ้ายด้านบนครับก็เปิดร้านขายข้าวแกงแล้วเจ๊งครับคนกลางครับด้านบนครับก็เจ๊งในธุรกิจเครือข่ายมา17ปีเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเจ๊งแล้วเขาทำได้เรายังไม่เจ๊งครับก็ต้องทำได้อย่ารอให้เจ๊งแล้วค่อยไปทำนะอะโทมี่เนี่ยนะครับทำตอนนี้ก็ได้นะครับนะครับและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับเรามีระบบสู่ความสำเร็จนะอย่างวันนี้เรามีeducation center เนาะก็เรามีเซ็นเตอร์ให้เข้าไปเรียนรู้ครับเรามีวันเดย์เซมินาร์นะครับแบบเมื่อวันพฤหัสที่แล้ววันเสาร์ที่แล้วนะครับก็มีนะครับแล้วก็มี success academy แบบวันนี้เมื่อเช้านี้เองนะครับเมื่อเช้านี้เองก็จะมี Success Academy ที่เป็นระบบสู่ความสำเร็จที่ต้องเข้านะครับถ้าใครอยากสำเร็จกับ Atomy ต้องเข้าครับโอเคไปแบบสายฟ้าแลบนะครับรวดเร็วมากๆจบไปแล้วนะครับกับเรื่องของบริษัทกับแผนการตลาดนะครับอยากสรุปให้ฟังอีกครั้งครับว่าวันนี้ผมคิดว่าผมเจอธุรกิจหนึ่งที่มีความเป็นไปได้สุดๆแล้วนะครับอยากให้ทุกคนลองดูครับว่าหัวใจสำคัญของ Atomy คือเรื่องของสินค้าที่ตอบโจทย์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ฟังช่วงของสินค้าว่าวันนี้นะนะครับคุณเฮียเคลนะครับพี่เคลของเรานะครับจะมาเล่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนให้เราฟังนะครับอยากจะบอกครับว่าหัวใจสำคัญของเราคือเรื่องของสินค้าที่สามารถซื้อซ้ำได้นะครับอันนี้คือโจทย์หลักของเรานะครับที่แตกต่างจากคนอื่นและรวมทั้งเรามีบริษัทที่มีความมั่นคงนะครับมีการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรมนะครับฝากไว้ให้คิดครับถ้าวันนี้เรายังไม่เจอธุรกิจที่จะทำให้เรามีรายได้เดือนละแสนแล้วนะครับลองใช้อะโทมี่เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราประสบความสำเร็จดูครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณมากเลยนะคะน้องแบงค์ของเราค่ะสารโรดมาสเตอร์นพพงษ์คุ้มบุญมีนะคะวันนี้ก็แบบว่าอะไรนะเพิ่มต่อมความเร้าใจเข้าไปอีกระลอกหนึ่งด้วยเสียงอันเร้าใจด้วยแล้วก็แบบว่าอัตราความเร็วเร่งแบบสุดขีดด้วยนะคะแล้วก็ตัวเลข30ล้านที่ยังคงค้างอยู่ในห้วงความทรงจำหลอกของหลายๆท่านแต่แน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีสินค้าที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของเราค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจซึ่งวันนี้วิทยากรของเรานะคะเป็นเขาเรียกว่าพ่อมดทางด้านข้อมูลกันเลยทีเดียวนะคะมาเล่าเรื่องอะไรเราก็อยากซื้ออยากใช้แล้ววันนี้จะมาในผลิตภัณฑ์อะไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะฉะนั้นเดี๋ยว
ขอเสียงประมือต้อนรับนะคะเซลมาสเตอร์ณัฐวัฒน์จีรวงศ์ไกรสอนค่ะเชิญค่ะเปิดไมค์ค่ะพี่เคฟเปิดมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ได้แล้วนะแสดงว่าออกไปเนี่ยอะไรโอเคช่องจังนิมช่องจังนิมนะฮะคือถ้าเราเข้ามาระบบแล้วเราหลุดออกไปเนี่ยมันจะต้องเปิดไมค์อีกครั้งหนึ่งนะช่องจังนิมอันยามาเซลเดเดส่วนถือกลัวอีกตัวเนาะอามานากาตากาทุโรโอโกกาเทโซไมค์คือหมดเยอะเลยเนี่ยหมดเยอะเลยส่วนถือกลัวอิสมินาลองแตะไมค์สิคะโอเคเชิญเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอนาเซโยครับสวัสดีครับท่านสตาร์มาสเตอร์และสมาชิกทุกๆคนนะครับวันนี้พี่เคลนอนได้รับโอกาสนะครับมาแชร์เกี่ยวเรื่องสินค้านะครับโดยอายุของพี่เคลเนี่ยบางคนเขาเรียกว่าสวเนาะขอบคุณนะน้องแบงค์ที่เรียกพี่เคลว่าเฮียเคลหรือพี่เคลนะฮะคงไม่ต้องใช้คำว่าปากเคลนะครับโอเคนะครับจะให้ใครเขียนนะครับโอเคครับขอสไลด์หน่อยนะครับครับท่านคิดเห็นไหมครับทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าที่สุดของชีวิตคือการมีสุขภาพดีคิดว่าทุกคนนะคงจะเห็นด้วยนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลาที่เราป่วยไม่ว่าจะป่วยมากหรือป่วยน้อยหรือยังไงก็แล้วแต่ทรัพย์สินเงินทองที่เราเก็บไว้ทั้งหมดนะมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็หมดความหมายนะครับเพราะว่าไม่มีใครมานอนบนเตียงป่วยแทนเราได้ถูกไหมครับอันนี้ทุกคนเข้าใจเนาะแล้วเสริมอาหารเนี่ยสำคัญชะไหนแน่นอนฮะคำว่าเสริมอาหารเนี่ยก็คืออะไรฮะก็คืออาหารรองหรืออาหารทางเลือกที่เราทานเสริมจากอาหารหลักโดยผ่านกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกันในรูปแบบของฮะของแคปซูลเป็นแบบน้ำเป็นแบบเจลเป็นแบบผงหรือเป็นเม็ดผัดเม็ดนะครับเสริมอาหารนี่มีประวัติความเป็นมาเนี่ยยาวนานนะครับหลายสิบปีนะครับแต่เพิ่งจะได้รับความสนใจมาไม่กี่สิบปีนี่เองนะครับโอเคเนาะเรามาดูซิว่าจริงๆที่บอกว่าเสริมอาหารคืออาหารรองหรืออาหารทางเลือกที่เราทานเสริมจากอาหารหลักพวกเราคงจะมีความรู้กันว่าอาหารหลัก5หมู่เนี่ยที่เราเคยได้ยินเนาะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินบางคนก็บวกน้ำไปด้วยนะครับเป็นยังไงครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยมากๆครับแล้วถามว่าพี่แก้วถามว่าแล้วทุกมื้อของอาหารที่เราทานเนี่ยเราทานครบไหมครบไหมครับต่อความต้องการของแต่ละคนบางคนต้องการโปรตีนเยอะบางคนต้องการโปรตีนน้อยแล้วแต่นะแต่ละคนนะครับโอเคคำตอบก็คือว่าอาหารเนี่ยที่เราทานเข้าไปเนี่ยบางหมู่เนี่ยจะมากบางหมู่จะน้อยเกินไปหรือไม่ได้ทานเลยแน่นอนฮะบางทีเราทานพวกแป้งพวกน้ำตาลมากเกินไปเนี่ยเป็นไงครับจะเกิดโรคหลายโรคที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าไม่ได้ทานเลยเช่นว่าไม่ได้ทานอาหารประเภทแคลเซียมเลยกระดูกจะเริ่มบางแล้วเริ่มพุนนะครับบางคนทานน้อยไปก็ไม่ดีร่างกายจะไม่มีความสมดุลนะครับเรามาดูทีว่าโอเคเสริมอาหารเนี่ยมันจำเป็นขนาดไหนครับบางคนบอกว่าจำเป็นบางคนบอกไม่จำเป็นนะฮะเรามาฟังข้อมูลเนาะครับเสริมอาหารเนี่ยก็คือเป็นอาหารที่มาปรับสมดุลทางด้านโภชนาการนะครับมาเติมเต็มช่องว่างทางโภชนาการนะครับที่ขาดความสมดุลนะครับถ้าเราขาดเป็นระยะเวลานานเป็นไงครับจะเริ่มป่วยไข้นะครับจะเริ่มป่วยไข้นะครับป่วยไข้เช่นบางทีเราทานวิตามินซีน้อยเกินไปหรือทานไม่เพียงพอเป็นไงครับอาการที่จะเกิดขึ้นคือเป็นหวัดง่ายเนาะเลือดไหลออกตามไรฟันบ้างที่เราคุ้นเคยนะครับผิวพรรณไม่สดใสเพราะว่าวิตามินซีจะช่วยสร้างคอลลาเจนถูกไหมสดใสเนาะสร้างคอลลาเจนนั่นบางอย่างเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าเราทานมากหรือไม่ได้ทานเลยเนี่ยร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้เช่น B12 B12 ที่เราคุ้นเคยเนาะที่ว่าเป็นสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับเพราะว่าถ้าใครไม่ได้ทานนะหรือทานน้อยเกินไปวิตามิน B12 เนี่ยที่อยู่ในอาหารเนี่ยบางอย่างที่เราไม่ได้ทานเนี่ยจะน่ารู้สึกจะซิดๆนะหรือที่เราคุ้นเคยพวกเราคือโอเมก้า3นะครับเองฮะร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ต้องทานเข้าไปนะครับหรือกรดอะมิโนแอซิดอะมิโนแอซิดมีประมาณ20กว่าตัวนะครับแต่ที่จำเป็นในร่างกายที่ต้องสร้างเองขึ้นมาเนี่ยครับ
สร้างเองขึ้นมาเนี่ยที่โดยจากการกินเข้าไปมีทั้งหมด8ตัวมีทั้งหมด8ตัวนะครับโอเคเนาะโอเคอย่างที่1ก็คือว่าเป็นการปรับสมดุลในด้านโภชนาการอย่างที่2ก็คือว่าเป็นไงครับสารปรุงแต่งต่างๆในอาหารนะครับขอภาพที่2ย้อนกลับนะครับสารปรุงแต่งต่างๆย้อนครับขอสารปรุงแต่งต่างๆในอาหารฮะพวกเราคุ้นเคยมั้ยครับคุ้นเคยมั้ยครับสารบอเรกสารฟอกขาวฟอร์มาลีนนะครับเข้าใกล้ตัวแล้วฮะสารกันเชื้อรายาฆ่าแมลงในผักและผลไม้คลอรีนนะถ้าคลอรีนนะในน้ำเนาะสารกันบูดสารโลหะหนักต่างๆเช่นพวกปรอทสารแต่งสีกลิ่นและรสเป็นไงครับกรดแร่อิสระพวกเราคุ้นเคยไหมเช่นว่าน้ำมะนาวถามจริงมันเป็นมะนาวแท้ๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน้ำส้มเป็นมันน้ำส้มแท้ๆหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะแต่มีรสเปรี้ยวเนาะโอเคเนาะแม้แต่ความเค็มหรือความหวานนะครับที่เราทานเข้าไปในอาหารแต่ละมื้อนะแต่ละมื้อที่เราทานเข้าไปความเค็มเนี่ยคนเราต้องการไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวัน2,000มิลลิกรัมต่อวันถ้าเราเปิดดูในบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยที่ขายทั่วไปเนี่ยข้างหลังจะเขียนว่ามีความเกลือแร่หรือโซเดียมน้อยกว่า 2,000 มิลลิกรัมคือน้อยกว่าเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับโอเคที่ร่างกายเนี่ยไม่เกินกว่านั้นนะครับหรือความหวานพวกเราทราบไหมครับว่าเลือดในร่างกายของเราเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยจะมีน้ำตาลจะมีความหวานอยู่แค่2ช้อนชา2ช้อนชาเองครับแต่กำหนดว่าไม่เกินเรากินไม่เกินวันละ4ช้อนชาครับถ้าเราไปกินอาหารบางอย่างหรือเครื่องดื่มบางอย่างโอ้โหน้ำตาลเยอะนะอันนี้ให้ระวังนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าอาหารเหล่านี้จะทำให้อวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานหนักมากจะทำให้พวกไตเอ้ยตับเอ้ยหรืออื่นๆเอ้ยหัวใจทำงานหนักจะต้องเขาเรียกว่าดีท็อกซ์สารพิษของด้านออกมาให้มากที่สุดไม่งั้นเนี่ยร่างกายอวัยวะร่างกายเนี่ยจะทำงานหนักนะครับแล้วก็จะสูญเสียไปเพราะฉะนั้นเสริมอาหารประเภทก็เรียกว่าต่อต้านอนุมูลอิสระก็คือแอนตี้ออกซิเดนต์ที่จำเป็นมากๆที่จะไปขับสารพิษนี่ออกมาอ่ะโอเคเนาะมาดูซิว่าทุกวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็บอกว่าเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุคำว่าผู้สูงอายุก็คือเป็นไงครับระบบร่างกายระบบการย่อยนะครับระบบการเผาผลาญระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อระบบไหลเวียนของเลือดระบบสายตาและอื่นๆจะเริ่มมีภาวะเสื่อมถอยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าการกินได้น้อยย่อยก็ไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเสริมอาหารเป็นอาหารที่เสริมเข้าไปในร่างกายเพื่อที่ว่าจะให้ร่างกายเนี่ยคงอยู่ได้มีการเสื่อมของร่างกายที่ช้าลงโอกาสที่จะป่วยช้าลงหรือเสื่อมช้าลงนะครับ อยู่ได้นานขึ้นซึ่งบอกได้เลยว่าเสริมอาหารก็คือทางเลือกในการดูแลสุขภาพอย่างนึงนะครับโอเคเนาะให้ดูว่าโอเคแล้วมาดูซิว่าพฤติกรรมในการบริโภคพฤติกรรมในบริโภคเป็นไงครับทุกวันนี้เราบริโภคยังไงครับขอสไลด์ต่อไปโอเคเนาะพฤติกรรมในการบริโภคเราชอบอะไรฮะอาหารที่ทอดมันอร่อยไหมครับเจียวมันและเป็นไงครับไขมันทรานส์เยอะมากคุกกี้มาการีนเอ่ยหรืออะไรอื่นบอกได้เลยว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยถ้ากินมากจะไปสะสมเกาะโดยเฉพาะหลอดเลือดของเรานะฮะมีโอกาสเนี่ยมีไขมันมาเกาะนะครับมีผลต่อหัวใจที่ต้องบีบฉูดสีเชือดไปร่างกายเนี่ยที่ต้องใช้เขาเรียกว่าการบีบมากขึ้นทำให้หัวใจเนี่ยทำงานหนักหัวใจมีโอกาสได้โตนะหัวใจโตนะครับแล้วก็เลือดจะมีโอกาสเลือดข้นนะครับทำให้เกิดโรคโดยเฉพาะไขมันที่เกาะภายในลำไส้นะครับมันเสริมอาหารบางตัวนั้นจะช่วยได้ที่จะช่วยย่อยอาหารพวกนี้ประเภทเขาเรียกว่ากลุ่มของเลคโตไบของกลุ่มของโปรไบโอติกเนาะจะช่วยตรงนี้ได้ผมบอกว่าสารอาหารบางทีเนี่ยถ้าเรากินไม่ลงอะไรกินอะไรมากเกินไปเราต้องรู้แหละไปล้างไขมันล้างอะไรเอ่ยโดยเฉพาะบางอย่างของเราก็มีชาเนาะเขาเรียกชาผู้เนาะจะช่วยตรงนี้ได้นะครับโอเคนะโอเคเห็นไหมอาหารเห็นไหมครับเราก็เห็นคุ้นเคยบ่อยๆนะครับโอเคเนาะอีกอย่างนึงก็คือว่าความเครียดสไลด์ต่อไปนะครับความเครียดทุกวันนี้เนี่ยเป็นไงครับเราอยู่กับความเครียดเรารู้ไหมว่าตอนนี้เราเครียดขนาดไหนเราก็ไม่รู้เครียดระดับไหนเราไม่รู้เพราะฉะนั้นจะมีผลต่อหัวใจมีผลต่อหลอดเลือดเช่นกันความดันโลหิตกระเพาะอาหารเริ่มแปรปรวนเครียดมากๆกินข้าวลงไหมครับไม่ลงกดไหลย้อนขึ้นนะครับไขข้อก็เริ่มอักเสบเพราะว่าร่างกายคนที่เครียดนะร่างกายจะเกิดความ
ความว่าเป็นกรดนะครับกรดเพราะจะต้องปรับสมดุลในร่างกายให้มันเข้าที่นะครับซึ่งเหล่านี้เองเนี่ยพอร่างกายมีภาวะเป็นกรดเยอะๆเนี่ยอาหารประเภทกลุ่มเขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิเดนต์เพราะว่าร่างกายจะเกิดอนุมูลอิสระเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสริมอาหารตรงนี้ถึงบอกจะมาช่วยได้เป็นการเติมเต็มนะครับอาหารที่เรากินอยู่เป็นประจำนะครับโอเคมีสตินะ 50% เนี่ยของการป่วยเนี่ยเกิดจากความเครียดแต่จากความเครียดเนาะโอเคนะแล้วมาดูว่าการออกกำลังกายเป็นไงครับการออกกำลังกายก็คือเป็นการดีท็อกซ์อย่างหนึ่งดีท็อกซ์ก็คือการขับสารพิษออกมาจากร่างกายออกกำลังกายเป็นไงครับเหงื่อจะออกนะครับลมหายใจจะแรงขึ้นนะครับหัวใจก็ทำงานดีขึ้นสูบฉีดโลหิตทุกอย่างมันก็เกิดการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อก็เคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกเอาออกซิเจนเข้าไปในสมองก็จะโลดแล่นนะครับเพราะร่างกายเนี่ยก็ต้องการอาหารบางอย่างที่จะไปเสริมหลังจากที่ออกกำลังกายแล้วนะครับเป็นอะไรที่ว่าทำให้เรารู้ว่าถ้าเราทานแบบนี้ไม่เพียงพอนะทานแบบนี้ไม่มากเกินไปนี่นะมันจะไม่บาลานซ์กันเพราะว่าร่างกายอยู่ได้เพราะความสมดุลถูกไหมครับบางคนกินของเจียวของทอดหน่อยก็เป็นไงร้อนในเกิดความสมดุลไม่สมดุลนะครับเกิดรู้สึกมีเสมหะติดคอเยอะแยะเลยอันนี้ก็มีปัญหานะครับอีกอันนึงก็คือว่าการนอนหลับพักผ่อนครับตามหลักนะฮะที่เราเรียนมานะก็คืออย่างน้อยนอนวันละ 6-8 ชั่วโมงและจะต้องเป็นการหลับลึกประมาณ 2-3 ชั่วโมงมั้ยครับเพราะฮะเพราะว่าช่วงที่หลับเนี่ยร่างกายจะซ่อมและสร้างการที่ร่างกายจะซ่อมและสร้างเป็นฮะก็ต้องใช้สารอาหารถูกมั้ยครับที่เรากินเข้าไปนะครับผมเปรียบอย่างนี้ดีไหมครับสมมติว่าหลังคาบ้านเรารั่วท่อประปาแตกเราบอกให้ช่างมาซ่อมหลังคาที่เก่งในด้านของการซ่อมหลังคานะช่างที่มาซ่อมท่อประปาถ้าเขาเข้าไปโดยที่ช่างไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเลยถามว่าช่างจะซ่อมหลังคาที่รั่วไหมท่อที่แตกได้ไหมตอบว่าได้ครับแต่การซ่อมนั้นมันจะไม่ยั่งยืนนะครับสักวันหนึ่งสักครั้งหนึ่งเนี่ยหลายๆผ่านไม่นานเนี่ยหลังคาก็รั่วเหมือนเดิมท่อประปาก็แตกเหมือนเดิมเช่นเดียวกันครับร่างกายเนี่ยอย่างเช่นว่าร่างกายคนที่ขาดแคลเซียมร่างกายจะดึงแคลเซียมจากกระดูกออกมาใช้เป็นไงกระดูกมีแคลเซียมอยู่ร่างกายต้องจำไม่ต้องใช้แคลเซียมถูกไหมครับแต่เราไม่ได้กินเข้าไปไงครับทำให้ร่างกายแข็งกระดูกจะเริ่มบางชั้นใดก็ชั้นนั้นครับเหมือนกับช่างอ่ะต้องมีวัสดุต้องมีหลังคาอันใหม่ต้องมีท่อแป๊บอันใหม่ที่ไปเปลี่ยนท่อประปาเช่นเดียวกันครับเปรียบเทียบง่ายๆนะครับซึ่งโรคเหล่านี้บอกได้เลยว่าเป็นโรคเกี่ยวกับ NCD นะครับขอภาพต่อไปครับ NCD ก็คือเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนะครับเกิดจากการใช้ชีวิตนะครับเกิดการใช้ชีวิตนะซึ่งตรงนี้ต่างหากที่เราบอกว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวเรื่องเสริมอาหารของที่เราจะมาช่วยดูแลร่างกายเป็นไงครับโอเคแล้วมารู้ที่ว่าเสริมอาหารของตัวมีที่เข้ามาในเมืองไทยตอนนี้มีกี่อย่างครับมี5อย่างนะครับโอเคเนาะอันที่1ที่เราคุ้นเฮโมฮิมสาหร่ายสไปรูไลน่าครับชาผูเอ๋อน้ำมันปลาและวิตามินซีและจะเข้ามาอีกเยอะมากนะครับเข้ามาเยอะมากถามว่าเป็นไงเฮโมฮิมของเราเนี่ยเป็นสมุนไพรสกัดเข้มข้นถึง30อย่างนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นการนำเอาศาสตร์ตะวันออกและตะวันตกมาเสริมประสานกันทำให้สมุนไพรที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยจะเสริมฤทธิ์กันทำให้ออกฤทธิ์ได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคนะจะดูแลในร่างกายนะครับแล้วเราเอามาจากแหล่งเพาะปลูกนะครับแหล่งเพาะปลูกนะครับขอภาพต่อไปแหล่งเพาะปลูกที่สะอาดและปลอดภัยนะครับนะครับมาจากสถาบันวิจัยพลังงานประมวลแห่งชาติของเกาหลีนะครับเราวิจัยในห้องแลบในห้องทดลองนะครับทดลองถึง8ปีนะครับโดยสถาบันเขาเรียกว่าCarey หรือว่า Carey ก็คือเหมือนกับองค์การ NASA ของเกาหลีนี่เองดีๆนี่เองครับซึ่งที่นี่เนี่ยจะวิเคราะห์วิจัยนะครับจากวิชาความรู้ที่เป็นRadiation Technology ตรงนี้ซึ่งจะทำให้อาหารที่ผลิตออกมาโดยเฉพาะเสริมอาหารเฮโมฮิมที่ผลิตออกมาเนี่ยสามารถซึมเข้าสู่ในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ต้องผ่านการย่อยเข้าไปปั๊บจะซึมได้ทันทีเพราะฉะนั้นการออกฤทธิ์จะได้ดีมากนะครับเฮโมฮิมของเราเนี่ยเป็นไงครับได้รับการรับรอง FDA ก็คือองค์การอาหารและยาอย.ของอเมริกาและจดสิทธิบัตรถึง5ประเทศ
แสดงว่าเราเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมนะครับและขณะเดียวกันปีที่ผ่านมานี่ฮะเราได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวคำว่าเขียวก็คือความปลอดภัยถูกไหมครับเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวนะมั่นใจในได้ของความปลอดภัยนะครับและได้สิทธิบัตรค้นคว้าพัฒนาการเก็บรักษาคุณภาพประสิทธิภาพของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แปลว่าอะไรฮะแปลว่าหลังจากที่เราใส่เข้าไปในซองเนี่ยทำยังไงที่จะให้คุณค่าของเฮโมฮีมที่อยู่ในซองที่เรายังไม่ฉีกดื่มเนี่ยเก็บคุณค่าได้ตลอดเวลาได้ดีเหมือนเดิมนะครับหลังจากผลิตใหม่ๆนะครับประเฮโมฮีมของเราเนี่ยแน่นอนฮะมียอดขายอันดับ1 นะครับ6ปีซ้อนในผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันเห็นไหมครับถึงบอกว่าโอเคเนาะถ้ารู้ถึงแหล่งที่มาที่ไปของเฮโมฮีมเนี่ยเราก็มั่นใจเนาะเป็นไงบ้างโอเคเนาะเสร็จปั๊บมาดูถึงสไปรูลินาของเราเนี่ยเราก็เพาะเลี้ยงจากแหล่งทะเลน้ำลึกที่ใสสะอาดแวดล้อมด้วยป่าไม้ที่เขียวขจีนะครับซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นนะครับโอเคเนาะกระบวนการผลิตเนี่ยโอเคเราก็เจอแดดนะครับต้องมีแดดนะเป็นตัวช่วยสังเคราะห์นะครับทำให้สาหร่ายตรงนั้นนะออกมาได้เป็นอย่างดีแล้วไม่มี GMO ถือว่าเป็นสาหร่ายสไปรูลินาที่สะอาดนะครับบริสุทธิ์ไม่มีโลหะหนักแล้วเราล้างด้วยนะล้างด้วยน้ำจืดถึง3ครั้งเพราะว่าแวดล้อมตรงนี้จะเป็นคือน้ำทะเลจะเค็มนะพอเอาขึ้นมาปั๊บก็ล้างด้วยน้ำจืดถึง3รอบเพื่อล้างความเค็มออกไปนะครับเป็นสาหร่ายเนี่ยที่เพาะเลี้ยงเนี่ยโดยปราศจากการตัดต่อพันธุกรรมหรือก็เรียกว่า GMO ถึงความปลอดภัยเนาะตรงนี้เรามั่นใจได้ครับที่มาที่ไปนะครับส่วนชาผู้เอ๋อนะครับส่วนชาผู้เอ๋อนะครับชาผู้เอ๋อเนี่ยเราทำไมต้องใช้ชาผู้เอ๋อเพราะว่าเราเอาชาผู้เอ๋อมาจากเมืองผู้เอ๋อซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชาผู้เอ๋อเป็นชาระดับเขาเรียกว่าชาระดับจักรพรรดิเยี่ยมมากๆนะครับเป็นชาสุกนะครับทำไมต้องสุกเพราะว่าการที่ผ่านการหมักเพื่อให้สุกเนี่ยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของชานั้นมากขึ้นนะครับของเราสะดวกสบายมากครับเป็นผงละลายน้ำแล้วก็ดื่มง่ายนะครับรสชาติกลมกล่อมพกไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับและที่สำคัญนะครับจะมีกรดแกลลิกแอซิดเนี่ยที่มากกว่าชาผู้เอ๋อทั่วไปนะครับทั่วไปถึง34เท่านะครับโอเคเนาะคำว่ากรดแกลลิกแอซิดก็คืออะไรกรดแกลลิกคือกรดที่จะทำให้การซึมของคอเลสเตอรอลในร่างกายนี่มันช้าลงนะครับโดยหลักๆของชาผู้เอ๋อนี่ครับก็คือจะมี4ลดกำเนิดเพิ่มคือ1ลดคอเลสเตอรอลที่อยู่ในร่างกายอยู่แล้ว2ลดการจับตัวของคอเลสเตอรอลก็คือตัวแกลลิกแอซิดที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับ3ลดน้ำตาลในเลือดนะครับ4ลดความดันยังไงครับเพิ่มอย่างเดียวก็คือเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมบางคนดื่มชาผู้เอ๋อระยะนึงปั๊บเนี่ยเอวกดเข้าไปหน้าท้องน่ะจะเริ่มรู้สึกมันไม่แข็งเนาะมันเริ่มนิ่มขึ้นนิ่มขึ้นหลังจากนั้นหน้าท้องจะค่อยๆยุบลงเนี่ยช่วยระบบการเผาผลาญนะครับเคยเห็นชาคนที่เคยดื่มชาสมัยรุ่นพ่อรุ่นปู่ย่าตายายใช่ไหมชอบดื่มชามากเพราะว่าในคุณค่าของใบชาตัวนี้จะดีมากๆนะครับแต่ทุกวันนี้มีวิวัฒนาการของการทำใบชาคือเป็นแบบชาสุกซึ่งมีคุณค่ามากขึ้นนะครับโอเคเนาะนะครับแล้วมาดูที่ว่าน้ำมันปลาสุดท้ายน้ำมันปลาเนี่ยครับเป็นไงครับเราเอาปลาน้ำลึกครับน้ำลึกที่เย็นจัดแล้วก็เป็นปลาตระกูลปลาโพล็อกก็คือปลาเล็กๆนะเล็กๆโพล็อกนะในแถบอลาสก้าเป็นน้ำที่เย็นชุ่มฉ่ำเป็นเย็นนะแล้วก็จะทำให้ปริมาณของสารอาหารของปลาชนิดนั้นๆเนี่ยมากขึ้นโดยเฉพาะเขาเรียกว่าสาร DHA กับ EPA เป็นไขมันเนาะเป็นไขมันที่ดีมากๆต่อร่างกายนะครับผ่านการผลิตที่รวดเร็วได้มาตรฐานสูงผลิตปุ๊บภายในไม่กี่ชั่วโมงปั๊บสกัดปั๊บแล้วก็เก็บได้อย่างมาตรฐานนะครับแล้วก็ของเราครับมีข้อแตกต่างคือของเราเป็นน้ำมันปลาที่มีส่วนผสมของขมิ้นชันด้วยนะครับซึ่งในท้องตลาดนี่ผมยังไม่เคยเจอนะขมิ้นชันเป็นไงครับเราคุ้นเคยนะครับอาหารไทยๆของเราช่วยลดการอักเสบในร่างกายเพราะว่าไขมันอุดตันอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเกิดจากภาวะการอักเสบของหลอดเลือดข้างในขมิ้นชันตัวนี้จะช่วยได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กินน้ำมันปลาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของไขข้อด้วยจะดีมากๆจะดูแลเรื่องระบบสมองเนี่ยเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ดีนะ
เด็กก็กินแล้วฉลาดขึ้นนะครับจะสร้างเซลล์สมองผู้ใหญ่โอเคเริ่มเป็นไอซ์เมอร์ก็กินจะเริ่มดีขึ้นนะครับจอประสาทตาก็จะดีขึ้นนะครับระบบหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้นนะครับโอเคเนาะอีกตัวหนึ่งของอะโตมี่ก็คือเป็นไงครับวิตามินซีวิตามินซีเราใช้คำว่าอะไรฮะ color food vitamin C ก็คือสกัดมาจากพืชและผักเป็นธรรมชาตินั้นถึงบอกว่าของอะโตมี่เน้นในด้านของเป็นออร์แกนิกเน้นในด้านของที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับจะไม่มีสารสิ่งอะไรแปลกปลอมนะครับโอเคเนาะอันนี้คือแหล่งที่มาที่ไปแล้วมาดูที่แหล่งผลิตเป็นไงครับเรารู้ว่าจำเป็นยังไงเรารู้ว่าแหล่งที่มาที่ไปยังไงเรารู้ว่าเราต้องรู้ว่าโอเคแหล่งผลิตของโทมี่เป็นไงครับโคมาเมื่อกี้พูดถึงหน่อยและแคลรี่เป็นไงครับโรงงานโคมาก็คือมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอเมริกาถ้าท่านนับถึงทุกวันนี้ก็คืออายุ100ปีนะครับ100ปีนะแล้วมาตั้งที่เกาหลีนะครับก็คือเกาหลีใต้เนาะเราใช้ชื่อว่าโคมา BNH นะครับเก่งในด้านของการผลิตในด้านของเสริมอาหารนะครับเครื่องสำอางและยานะครับโอเคแล้วเป็นบริษัทเดียวเป็นบริษัทเอกชนบริษัทแรกนะครับที่รัฐบาลเข้าถือหุ้นด้วยเพราะฉะนั้นเรามั่นใจถึงความมั่นคงมั่นใจถึงด้านความน่าเชื่อถือนะครับที่รัฐบาลเกาหลีเข้ามาหุ้นด้วยนะครับโอเคเนาะโรงงานของโคมา BNH เนี่ยเป็นโรงงานเขาเรียกว่า ODM ODM ก็คือเป็นโรงงานที่มีนักวิเคราะห์วิจัยนักค้นคว้านะครับ 30% ของพนักงานนะครับ 30% ของพนักงานอ่ะสมมุติว่ามีพนักงาน100คนมีอยู่30คนเป็นนักวิจัยครับเยอะไหมครับเยอะมากนะครับอีก 5% ของรายได้นะครับและ 5% ของรายได้น่ะจะใช้ในการเป็นงบพัฒนาสินค้าและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตแล้วมาดูที่ว่าแครี่ที่พูดถึงขั้นเบื้องต้นนะก็คือว่าสถาบันพัฒนาพลังงานประมงแห่งชาติของเกาหลีนะครับซึ่งเนี่ยแน่นอนฮะถ้าเอาระดับความรู้ที่เป็นระดับสูงมาเนี่ยมาพัฒนาเกี่ยวเรื่องอาหารนะครับพัฒนาเกี่ยวเรื่องสินค้าโดยเฉพาะเช่นเครื่องสำอางเนี่ยเป็นไงครับของเราเนี่ยพัฒนาให้เป็นอนุเล็กๆระดับอะตอมเพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มการกินหรือทาเข้าไปแล้วเนี่ยในร่างกายเนี่ยจะซึมเข้าสู่ได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีขั้นสูงของของสถาบันนี้นะซึ่งบอกได้เลยว่าเนี่ยนี่คือจุดเด่นนะครับเพราะว่าเราเป็นงานวิจัยระดับชาตินะครับแล้วก็มาตรฐานสากลที่สำคัญเป็นไงครับอะโตมี่เนี่ยดูแลในด้านของกระจายสินค้าจากโรงงานจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วแล้วเราใช้นโยบายก็คือ absolute quality absolute price นะครับ quality เป็นไงคุณภาพสินค้าไม่ต้องห่วงส่วนในด้านของราคาสามารถจับต้องได้นะครับโอเคเนาะพี่เคลขอฝากไว้โอเคถ้าเรามาศึกษาลึกๆว่าสินค้าแต่ละอย่างที่เข้ามานะครับมีประโยชน์ยังไงอะไรยังไงนะครับลองศึกษาจากผู้ที่สปอนเซอร์ท่านนะท่านจะได้รู้ว่ามันเหมาะสำหรับเรายังไงบ้างนะครับยังไงก็อาหารหลักก็คือโภชนาการทั้ง5อย่างเสริมอาหารก็คือเป็นอาหารรองเพื่อที่จะมาเสริมเราทุกคนเนาะโอเคครับพี่เคลขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะคะโอ้สุดยอดมากเลยเป็นไงล่ะบอกละว่านักเล่าเรื่องของเรานะคะจะต้องทำให้ทุกคนเนี่ยโอ้โหแบบว่าสะกดทุกสายตาแล้วก็เงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจมากกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็น่าสนใจมากเลยสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือกดสั่งซื้อก็เข้าไปใน www.atomy.com/th นะคะแล้วก็เข้าไปในช้อปปิ้งมอลล์ของเรานะกดซื้อรัวๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงถัดไปค่ะตอนนี้ก็เราไปฟังข้อมูลที่เป็นวิชาการกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังความฝันของเพื่อนกันดีกว่าซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงของ Live Scenario ค่ะวันนี้นะคะจะมีสมาชิกมาแชร์ให้กับเราด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นเซลล์มาสเตอร์ธัญทิพย์กลีบบัวค่ะเดี๋ยววิทยากรของเราพร้อมแล้วไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญได้เลยค่ะเปิดไมค์เลยค่ะพร้อมแล้วค่ะได้เชิญเลยค่ะพี่กายจ้ะค่ะ
ซลมาเตอร์ธัญทิพย์กีบบัวนะคะค่ะขอบคุณท่านผู้นำที่ให้เกียรติมาพูดไลฟ์สเนโอของฉันวันนี้นะคะค่ะปัจจุบันฉันมีอาชีพค้าขายเสื้อผ้าค่ะมีอยู่หลายห้างแล้วก็มีรายได้ไม่ตอบโจทย์นะคะเศรษฐกิจไม่ดีโควิดก็เข้ามาพอดีค่ะแล้วก็จะมีปิดช่วงโควิดนะคะจนกระทั่งฉันมาเจอเพื่อนมาแนะนำอาทูมี่ให้ฉันให้รู้จักอาทูมี่อะค่ะฉันก็ยังไม่สนใจเท่าไหร่จนมาเจอเสริมอาหารของเฮมเมฮิมนะคะแล้วก็เลยสนใจอยากทำอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นกินเฮมเมฮิมแล้วหายจากเนื้องอกอะค่ะก็เลยสนใจแล้วก็เป็นช่วงโควิดพอดีที่มาทำอาทูมี่แล้วก็ได้ตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์ช่วงโควิดอะค่ะแล้วก็มีฝันค่ะก็เลยได้เขียนไลฟ์สเนโออะค่ะฝันของฉันนะคะภายในปี2568นะคะจะสร้างบ้านในเนื้อที่2ไร่มี5ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะมีสนามบาสให้ลูกเล่นแล้วก็มีสระว่ายน้ำมีสวนนั่งเล่นนะคะแล้วก็ปัจจุบันฉันก็มีใช้รถของปาเจโร่สปอร์ตนะคะแต่ว่าอยากได้รถเบนซ์นะคะภายในปี2566นะคะฉันจะซื้อเบนซ์รุ่น 220D สปอร์ตในราคา3ล้านกว่านะคะแล้วก็ฉันก็อยากพาลูกไปเที่ยวยุโรปอะคะแต่ก็ถ้าทำตำแหน่งได้ชาร์ลโรสหรือไม่ก็สตาร์มาสเตอร์ฉันก็จะพาครอบครัวไปเที่ยวอะคะก็อยากจะให้ครอบครัวมีความสุขและก็ไม่ลำบากอยากได้เงินอยากหาเงินใช้ให้ได้หลัก 300,000 บาทต่อเดือนและมีเงินเก็บในบัญชีเยอะๆค่ะแล้วก็เดือนมีนานี้เราก็เริ่มลดน้ำหนักนะคะสุขภาพของดิฉันออกกำลังกายแล้วก็ทานเสริมอาหารเฮมูฮิมแล้วก็อาโทมี่ที่ดีมีประโยชน์ทุกวันให้ร่างกายแข็งแรงอะค่ะและทุกวันนี้ปัจจุบันนะคะก็โอนเงินให้พ่อและแม่เดือนละ 4,000 บาทแต่ว่าต่อไปปี2565ปลายปีนี้เป็นต้นนะคะเงินเดือนจะโอนให้พ่อและแม่คนละ 5,000 บาทค่ะแล้วก็จะโอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งแต่ปี2565ขึ้นไปนะคะอยากจะช่วยเหลือสังคมอะค่ะสถานที่เด็กกำพร้าผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้งหรือสถานที่คนชราค่ะแล้วก็บริจาคหรือทำบุญอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็ทำปัจจุบันอยู่แล้วค่ะทำเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแล้วแต่ตั้งใจไว้ว่าปี2564เนี้ยขึ้นไปอ่ะจะทำเดือนละ 3,000 บาทขึ้นไปอะค่ะหรือไม่มากกว่านั้นไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วความฝันของดิฉันก็พูดถึงถ้าได้ถ้าได้ยินในคลิปอะค่ะดิฉันก็ไปดูคลิปของท่านประธานนะคะท่านประธานบอกว่าต้องรีบทำงานเราจะได้เกษียณอายุได้5ปีถึง10ปีแล้วก็จะหยุดพักผ่อนได้ค่ะฉันเห็นแล้วก็เลยคิดว่าอยากรีบทำให้ได้ตำแหน่งอีกภายใน6เดือนนี้ค่ะอยากจะให้ได้ไดมอนด์นะคะค่ะอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะแบบว่าก็คืออยากให้มีฝันเหมือนที่ฉันค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเซลล์มาสเตอร์ธัญทิพย์กลิบบัวของเรานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกความฝันนะคะเกิดขึ้นโดยเร็วตามที่มุ่งมั่นตั้งใจนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปฟังสมาชิกอีก2ท่านนะคะมาแชร์ประสบการณ์กันค่ะขอเชิญท่านแรกก่อนเลยนะคะเซลมาสเตอร์ธัญพักแก้วเขียวค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านลีดเดอร์จากประเทศเกาหลีท
ท่านสตาร์นภัสสรทุตาท่านสตาร์จตุรงค์เกิดรักและผู้นำสมาชิกอะตอมี่ทุกท่านดิฉันเซลล์มาสเตอร์ชัญญภักดิ์แก้วเขียวค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ท่านสตาร์ของเรานะคะให้มาแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับหัวข้อ Why Joy นะคะ Why Joy นะคะคือบริษัทอะตอมี่เนี่ยนะคะคือว่า1ละค่ะไม่มีข้อเสี่ยงนะคะคือไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะแล้วก็สมัครก็สมัครฟรีนะคะไม่ต้องซื้อสินค้าก่อนนะคะคือแบบว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้ลูกค้าเข้าแบบว่าสบายๆรีแลกซ์นะคะไม่ต้องไปบังคับเขานะคะสมัครฟรีไปเลยนะคะแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องซื้อสินค้านะคะรักษายอดทุกเดือนแต่ถ้าเป็นบริษัทอื่นอาจจะมีนะคะแต่อะตอมี่ของเราไม่มีนะคะแล้วก็ไม่มีการหักค่าออโต้ชิปด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะไม่ต้องกำหนดนะคะขั้นต่ำในการซื้อสินค้าคือเราอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวไหนเราก็ซื้อนะคะเอาแต่ความชอบของเรานะคะไม่ว่าสินค้าของอะตอมี่ของเราเนี่ยนะคะมีหลากหลายรายการเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของใช้ในครัวเรือนหรือว่าความสวยความงามนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็รับประกันรายได้กลับมานั่นเองอย่างที่ท่านแรกเลยนะคะที่ได้เอ่ยนะคะเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าเกี่ยวกับแผนการตลาดนั่นเองค่ะแล้วก็คือสินค้ามันก็มีให้เลือกหลากหลายอยู่แล้วนะคะสินค้าของเรามีคุณภาพแล้วก็ราคาย่อมเยานะคะระดับรากหญ้าของเราก็สามารถจับต้องได้นะคะตรงนี้ก็คือ absolute quality absolute price นั่นเองนะคะค่ะแล้ว80นะคะ 80% เนี่ยคือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทแม่นะคือก็คือบริษัทคูมา DNH นั่นเองนะคะค่ะบริษัทอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขาเรียกว่าธุรกิจอะไรนะคะที่แบบว่าอยู่ในบริษัทอะไรที่เราซื้อใช้สินค้าซื้อซ้ำนะคะและแถมราคาถูกนะคะบริษัทนั้นดีแน่นอนนะคะแต่ถ้าใช้ดีแต่ใช้ไปแล้วไม่มีการซื้อซ้ำนะคือต้องคิดแล้วนะคะตรงนี้นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะก็ถือว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะให้กับสมาชิกของเรานะคะวันนี้ก็ขอคืนเวลาให้กับ MC ของเราค่ะขอบคุณมากเลยค่ะและไปต่อกันกับท่านที่สองนะคะชาร์ลอตต์โรสมาสเตอร์ธิดารัตน์วันพลทองค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงแอนชัดนะคะโอเคค่ะสวัสดีท่านผู้นำนะคะจากเกาหลีแล้วก็ประเทศไทยทุกคนนะรวมไปถึงพี่ๆน้องๆ นะคะครอบครัวท็อปทีมไทยแลนด์นะคะก็วันนี้แอนก็ได้รับมอบหมายนะคะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะโดยในหัวข้อที่น่าจะสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วแอนป่วยไม่สบายนะคะก็เลยพลาดโอกาสดีๆไปแต่ว่าก็ได้รับมอบหมายให้พูดเกี่ยวกับในการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์นะคะอันดับแรกต้องบอกว่าการเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ต้องบอกขอบคุณทั้งพาร์ทเนอร์ขอบคุณสปอนเซอร์แล้วก็ขอบคุณตัวเองที่กล้าตัดสินใจนะคะที่จะทำออโต้เซลล์ให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะซึ่งสิ่งนี้ค่ะคำว่าออโต้เซลล์อย่างที่หลายๆท่านรู้อยู่แล้วออโต้เซลล์ออโต้เซลล์อยากให้ทุกคนเป็นออโต้เซลล์แล้วอะไรล่ะคะจะเป็นเงื่อนไขหรือเคล็ดลับความสำเร็จไปสู่ออโต้เซลล์ในส่วนตัวของแอนจากที่เดินในธุรกิจอะโทมี่มาก็ร่วม3ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี2018นะคะก็จากตอนปลายปีนะคะวันที่เริ่มต้นในการทำธุรกิจเริ่มต้นจากการที่ต่อต้านก่อนนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็รู้แต่ว่าฟังแล้วน่าสนใจแต่ความที่เป็นธุรกิจเครือข่ายมันทำให้แอนปิดโอกาสหลายอย่างสมัครด้วยความไม่รู้ตัวแล้วก็มาสมัครใหม่แล้วก็มาเรียนรู้ใหม่แล้วก็ไปถึงเกาหลีค่ะไปด้วยความที่ไปพิสูจน์อะไรบางอย่างในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันไม่ใช่แล้วดูซิว่ามันใช่ไหมนะคะหลายๆคนอาจจะพอรู้แบ็คกราวด์บ้างนะคะเพราะว่าด้วยส่วนตัวเองเนี่ยไม่เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนเลยพอมาศึกษามาสนใจมันทำให้แอนเห็นอย่างนี้ค่ะว่าสิ่งแรกที่อยากจะฝากให้กับทุกๆคนนะคะในเรื่องของการที่จัดทำอะโทมี่ก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของการคุยกับตัวเองให้จบค่ะโดยเฉพาะจะทำอะโทมี่ไหมอะโทมี่ดีไหมอะโทมี่ตอบโจทย์ชีวิตไหมอันทราบค่ะว่านี้ทุกคนมีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตหมดนะคะแต่สิ่งเดียวเนี่ยในหนังสือของผู้ที่ประสบความสำเร็จมันมีข้อหนึ่งที่บอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จคุณต้องปราศจากเงื่อนไขค่ะแต่ในชีวิตจริงค่ะมันมีเงื่อนไขค่ะแอนก็เลยคิดนี้ค่ะว่า
เราทำงานอะไรก็แล้วแต่เราคุยกับตัวเองเราศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วเราไม่เอาเงื่อนไขของตัวเองเป็นเงื่อนไขค่ะนั่นหมายความว่าไอ้เงื่อนไขที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวฐานะการเงินลูกสามีภรรยาหรืออะไรก็แล้วแต่ความลำบากทั้งหมดมองข้ามไปค่ะถ้าวันนี้คุณคุยกับตัวเองจบแล้วอ่ะจบว่าโทมี่มันจะเป็นเครื่องมือจริงๆคุณเห็นโอกาสที่คุณเห็นไหมไอ้สิ่งนี้มันทำให้แอนรู้สึกว่าแอนไม่เดินหน้าถอยหลังค่ะแรกๆค่ะแอนเดินหน้าถอยหลังถอยหลังค่ะเดินหน้าถอยหลังถอยหลังค่ะอยู่อย่างเงี้ยเป็นเกือบปีค่ะใช่เหรอทำไมอ่ะมีคำถามเต็มไปหมดในหัวเลยว่าทำไมต้องเลือกโทมี่แต่สุดท้ายมันได้คำตอบว่าวันนี้เรากำลังถามหาสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเองว่าเราทำไปเพื่ออะไรหลายๆคนอย่างทุกท่านนะคะได้มีโอกาสได้พูดในไลฟ์ซีนาริโอนั่นคือความฝันแอนเป็นคนนึงค่ะที่ไม่มีความจะบอกว่าไม่เคยเขียนความฝันแต่มีความฝันไหมมีแต่ไม่เคยเขียนออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนค่ะนั่นคือข้อที่สองของแอนคือคำว่าการตั้งเป้าหมายค่ะการตั้งเป้าหมายจากการกำหนดไลฟ์ซีนาริโอเชื่อไหมคะทุกท่านแอนเรียนหนังสือมาแอนทำงานผ่านผู้คนมาทำธุรกิจมาเยอะทำทั้งงานวิชาการทำงานกับชุมชนแต่เราลืมตั้งเป้าหมายกับตัวเองค่ะแต่เราตั้งเป้าหมายให้กับคนอื่นค่ะเยอะเลยตรงนั้นตรงนี้นั่นคือความคาดหวังอ่ะแต่สุดท้ายผิดหวังค่ะเพราะเราเอาความคาดหวังเราไปอยู่คนอื่นเราแต่ว่าระบบของอะโทมี่ค่ะมันทำให้แอนเรียนรู้ภายในของตัวเองและตั้งเป้าหมายกับตัวเองที่ชัดเจนว่าวันนี้เราจะเลือกเดินเส้นทางในการทำธุรกิจหลายต่อหลายครั้งนะคะแอนบอกสปอนเซอร์แอนเดี๋ยวขอเอ่ยชื่อเลยคือพี่เอเราแลกเปลี่ยนวิธีคิดว่าวันนี้อะโทมี่ทำให้แอนมีจิตวิญญาณของการทำธุรกิจที่เข้มข้นและลงรายละเอียดลึกมากต้องขอบคุณอะโทมี่ที่ทำให้แอนย้อนกลับไปทำธุรกิจอันอื่นๆของแอนนะคะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่เข้าระบบผลลัพธ์จากการที่การตั้งเป้าหมายในแต่ละครั้งเรื่องนี้มันสำคัญมากและที่สำคัญคือด้วยความที่เราเป็นคนไม่ค่อยชาเลนจ์กับตัวเองอะโทมี่ค่ะสอนให้เราชาเลนจ์ค่ะเพราะอะไรคะเราท้าทายกับตัวเองว่าเรากำหนดเป้าหมายค่ะเพราะวันนี้ถ้าเราไม่กำหนดเป้าหมายมันส่งผลให้กับคนที่เดินตามเรามาตอนแรกเรายังไม่สำนึกค่ะต้องบอกอย่างนี้นะไม่สำนึกแต่วันนี้พอเราขึ้นมาถึงจุดนึงแล้วอ่ะแอนเห็นอนุภาพของการชาเลนจ์ค่ะและการชาเลนจ์เนี่ยมันทำให้เราหาวิธีการในการไปสู่เป้าหมายด้วยการประเมินอะไรรู้ไหมคะมีเทคนิคอีกคือ A step 8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จชื่อมันบอกอยู่แล้วค่ะมันเลยทำให้เราสึกว่าแอนเอา A step เนี่ยที่เราเรียนเนี่ยฟังแล้วฟังเล่าเนี่ยเป็นปี2ปีเนี่ยเอามาถอดวิธีการในการกำหนดเป้าหมายอะเอามาถอดวิธีการลงมือทำอย่างต่อเนื่องค่ะและที่สำคัญคืออนุภาพของ A step ค่ะมันทำให้แอนประเมินตัวเองค่ะว่าแอนตกข้อไหนค่ะแอนตกข้อไหนแอนซ่อมข้อนั้นค่ะแอนพลาดข้อไหนคุยกับสปอนเซอร์ค่ะคุยกับพาร์ทเนอร์แลกเปลี่ยนวิธีคิดกันค่ะเพราะพาร์ทเนอร์คือหุ้นส่วนค่ะสปอนเซอร์ไม่ใช่ซูเปอร์แมนค่ะสปอนเซอร์คือคนที่แนะนำธุรกิจเป็นคนสนับสนุนให้เกิดธุรกิจที่มันเกิดขึ้นแต่หุ้นส่วนความสำเร็จทุกคนมีจุดแข็งที่แตกต่างกันแล้วเราสามารถเชื่อมโยงความที่เป็นจุดแข็งมารวมกันได้ในการตั้งเป้าหมายร่วมกันและทำอย่างต่อเนื่องในข้อที่3เตียนบอกเคล็ดลับของการไมโครเซลล์คือการพูดคุยค่ะพูดง่ายๆค่ะลงมือทำแบบไม่ใช่ไม่คิดอะไรนะคะยิ่งทำยิ่งคิดค่ะวันนี้ทำแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมผลลัพธ์ไม่เกิดการตั้งคำถามย้อนกลับไปกลับมาในสิ่งที่ทำเจอปัญหายกหูหาสปอนเซอร์ค่ะอันนี้คอนเฟิร์มนะคะยกหูหาตลอดค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรค่ะพอถึงทุกท่านนะคะเกรงใจสปอนเซอร์งานยุ่งเท่ากับเรานั่งทับปัญหาไปเรื่อยๆค่ะแล้วนั่งทับปัญหาไปเรื่อยพาร์ทเนอร์ที่เดินตามเรามาเขาจะไม่ได้รับคำแนะนำค่ะจากเราที่ถูกต้องดังนั้นสปอนเซอร์กับเราก็มีหน้าที่คุยกันแลกเปลี่ยนกันเพื่อหาแนวทางวิธีการเพื่อให้พาร์ทเนอร์ของเราหรือทีมของเราเติบโตไปด้วยนะคะเราจะมีการปรับวิธีการอยู่ตลอดค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยนั่นคือเป้าหมายยังเหมือนเดิมค่ะนี่คือสิ่งที่แอนทำแล้วทำเล่า
ข้อผิดพลาดเรามีค่ะจากเดิมที่เราไม่เข้าใจว่างานพื้นฐานคืออะไรด้วยความที่ภาพเราทำธุรกิจเราก็จะเปิดวิชั่นในเรื่องของโอกาสธุรกิจแต่ขอโทษค่ะอโทมี่จุดแข็งของโทมี่คือการกระจายสินค้าการขยายเครือข่ายผู้บริโภคประโยค2ประโยคนี้ฟังง่ายค่ะแต่เมื่อเรามาเอาปฏิบัติแล้วมันดูแบบถ้าคนยังไม่มีมุมมองอย่างแอนเนี่ยว่ายากแต่พอเราเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยทำธุรกิจถ้าไม่ลองใช้ของทำธุรกิจถ้าไม่มีคนมันรายได้มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้ยังไงไอ้จุดนี้ค่ะที่เราเอาปรับเราใช้วิธีคิดเชิงธุรกิจแล้วมาปรับในการใช้วางแผนกับการทำงานพื้นฐานไอ้สิ่งนี้คือเกิดจากการแลกเปลี่ยนแล้วใช้เงื่อนไขและจุดแข็งของตัวเองมาปรับประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจอะโทมี่ค่ะสุดท้ายค่ะตัวข้อ4ก็คือการเข้าระบบตัวเข้าระบบนี้เป็นตัวหล่อหลอมมันทำให้เราเห็นเป้าหมายร่วมกันเราเห็นให้พาร์ทเนอร์และเราและสปอนเซอร์มีเป้าหมายร่วมกันค่ะสิ่งสำคัญคือว่าสิ่งสำคัญในการเข้าระบบที่บอกว่าไม่ใช่แค่การนั่งฟังเรื่องเดิมๆค่ะแต่มันทุกครั้งเนี่ยคุณฟังและคุณตั้งใจที่จะต่อยอดว่าวันนี้คุณไปเจอเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในการทำธุรกิจแล้วคุณจะเอาหลักที่คุณเรียนรู้เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหาในการทำงานของคุณเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาว่าคือการตั้งคำถามทุกๆครั้งที่เราได้ออกไปทำงานเมื่อเรามีการตั้งคำถามแบบนี้มันจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนจำแบบทำแบบนี้มีคนแบบผิดพลาดแบบนี้มีคนเกิดปัญหาแบบนี้มันจะทำให้เกิดเป็นบทเรียนให้กับการออกไปถ่ายทอดให้กับพาร์ทเนอร์ให้เป็นแนวทางต่อไปนะคะที่สำคัญก็คือธุรกิจนี้นะคะหัวใจสำคัญก็คืออโทมี่สอนให้คนที่ทำธุรกิจนี้ต้องนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอค่ะถ้าเมื่อไหร่นะคะเราสามารถที่จะทำให้ทุกๆคนที่อยู่เนี่ยแอนเข้าใจค่ะวันนี้ทุกคนทำอโทมี่ทำเพื่อตัวเองและคนที่เรารักแต่ในการทำโรงการปฏิบัติแล้วแอนเชื่อว่าอโทมี่กำลังสอนให้เราเป็นเศรษฐีนิสัยดีจริงๆคือการนึกถึงคนอื่นก่อนค่ะนึกถึงพาร์ทเนอร์ที่เดินตามเรามานึกถึงคนที่เราไปบอกค่ะมันไม่มีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่คือพูดง่ายว่าแอนบอกว่าเราจะหาวิธีการยังไงให้พาร์ทเนอร์เราได้ตังค์ค่ะวันนี้เราอาจจะโชคดีค่ะเราอาจจะเลี้ยงดูตัวเองได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราสามารถทำให้คนอื่นได้ตังค์อ่ะแล้วเติบโตไปด้วยกันเนี่ยทีมจะไปได้ไกลเลยค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรานึกแต่ตัวเองเราออกแบบวิธีการเพื่อตัวเองเนี่ยมันได้ตังค์ค่ะแต่มันไม่ได้ไกลไอ้สิ่งเหล่านี้ยิ่งเราอยู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมันทำให้เรามองเห็นเลยว่าการที่เราช่วยคนมากมายจากวิธีคิดจากการบทนี้ทำไมผู้นำต้องเข้าระบบเข้าใจความหมายอย่างนี้ค่ะว่าทำไมต้องเข้าระบบเข้ามาเรียนรู้ควบคู่กับพาร์ทเนอร์ค่ะทำให้เขาเห็นค่ะเป็นเยี่ยงอย่างและเป็นแบบอย่างวันนี้การเป็นออโต้เซลล์เนี่ยมันอาจจะไม่เคยได้อยู่ในแผนของแอนในแต่แรกค่ะแต่วันที่วันนี้เรามีพาร์ทเนอร์ตามมามันทำให้แอนรู้ว่าถ้าวันนึงเราจะเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนและเชื่อมั่นในโทมี่ว่าสามารถสร้างรายได้ที่เป็นรายได้แบบ passive ที่แท้จริงค่ะวันนี้ตำแหน่งออโต้เซลล์เป็นผู้ประสบความสำเร็จขั้นแรกของธุรกิจอโทมี่ตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซลล์มาสเตอร์ไดมอนด์ชาลอนสตาร์หรืออะไรก็แล้วแต่จนถึง Imperial ไม่สำคัญเท่ากับการที่วันนี้ทำให้ทุกๆคนมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนขึ้นค่ะเพราะมันหมายถึงการที่ทำให้หลายๆชีวิตค่ะหลายๆครอบครัวค่ะสามารถเติบโตได้แล้วสามารถดูแลชีวิตของคุณภาพชีวิตของตัวเองให้เป็นอยู่ให้ดีขึ้นนี่คือ4ข้อที่แอนมองว่าเป็นสิ่งที่แอนยึดแล้วก็ทำอยู่ตลอดซึ่งใน4ข้อที่แอนบอกไม่ว่าจะเป็นการคุยกับตัวเองให้จบค่ะ2การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน3การลงมือทำอย่างต่อเนื่องเจอปัญหาให้ยกหูหาสปอนเซอร์ค่ะอย่ากลัวค่ะนะคะและที่สำคัญก็คือการลงมือทำต่อเนื่องได้บอกแล้วก็4คือการเข้าระบบค่ะแบบนี้ค่ะ4ข้อแต่ใน4ข้อนี้มันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยค่ะรายละเอียดปลีกย่อยอะทำยังไงไม่จบด็อกเตอร์เหมือนด็อกเตอร์แอนทำได้ไหมเข้ามาเรียนรู้ค่ะเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแอนเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้พวกเราเติบโตไปด้วยกันได้คือการพูดคุยค่ะธุรกิจนี้ทำงานกับคนค่ะทุกคนในที่นี้ร้อยพ่อพันแม่ค่ะสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีเป้าหมายและหัวใจเดียวกันและมีความคิดที่ใกล้เคียงกันและส่งเสริมกันนั่นคือการสื่อสารแบบพูดคุยแบบจริงใจค่ะ
ทั้งหมดนี้มันจะเกิดผลลัพธ์เกิดขึ้นกับทุกๆคนในการเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์แลนก็หวังว่าจะให้อวยพรให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในการเป็นตำแหน่งออโต้เซลล์และก็คนไหนที่เป็นออโต้เซลล์อยู่แล้วก็ขอให้พี่ๆนะคะไปตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางให้กับพวกเราในการเขาเรียกว่าไปปูเส้นทางนะคะให้คนข้างหลังได้เดินได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญคนข้างหลังเองก็จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะเป็นพาร์ทเนอร์และต่อไปทุกคนก็จะเป็นทั้งสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ของตัวเองและก็ของทุกคนสำหรับวันนี้ก็แบ่งปันประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณสำหรับวิทยากรทุกๆท่านในวันนี้มากเลยนะคะวันนี้ก็เชื่อแน่ว่าทุกท่านเนี่ยจะได้รับความรู้เนื้อหาสาระและพลังเต็มเปี่ยมไปก่อนเข้านอนกันวันนี้นะน้ำใจจ้าค่ะพอดีพี่ฝนมีเรื่องแนะนำนิดนึงค่ะสุดยอดเลยนะคะวันนี้ทุกท่านนะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะก็เพื่อให้การประชุมสัมมนาของเราเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเราจะพยายามพัฒนาทั้งวิทยากรแล้วก็เรื่องของการเวลารักษาเวลานะคะก็เลยเตรียมกระดิ่งมาไว้แล้วนะคะเตรียมกระดิ่งมาไว้แล้วได้ยินนะคะก็คือท่านที่บรรยายหัวข้อแนะนำบริษัทแล้วก็แผนเนี่ยประมาณ 30-35 นาทีนะคะถ้ากดติ๊งแปลว่านะหรืออีก1นาทีจะหมดหรืออีก3นาทีจะหมดเวลานะคะแล้วถ้าครบหมดเวลาแล้วก็ติ๊งติ๊งกด2นาทีอย่างนี้นะคะก็หัวข้อบริษัทและก็แผนของเราค่อนข้างยาวบวกลบก็จะไม่เกิน40นาทีนะคะสินค้าก็ประมาณ 25-30 นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมีกระดิ่งเตือนนะคะส่วนท่านที่แชร์นะคะที่เข้ามาแชร์ไลฟ์ซีเนโอแล้วก็แชร์ประสบการณ์อีก1ท่านก็จะอยู่ประมาณ3นาทีนะคะส่วนท่านที่เข้ามาแชร์ออโต้เซลมาสเตอร์เหมือนกับท่านชารอนโรสนะคะธิดารัตน์ดร.แอนตะกี้นะคะก็ประมาณ5นาทีโดยก่อนจะหมดเวลาทุกครั้งนะคะท่านที่แชร์เนี่ยอาจจะเตือนก่อน1นาทีส่วนท่านที่บรรยายหัวข้อใหญ่นะคะก็จะเตือนก่อน3นาทีนะคะเตือนครั้งที่1ติ๊งใช่มั้ยพอหมดเวลาแล้วติ๊งติ๊งอันนี้เป็นการไล่แล้วใช่มั้ยโอเคขอบคุณค่ะแค่นี้ละจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวให้ยังไงนะคะในครั้งหน้าอย่าลืมนะคะว่าได้ยินกระดิ่งนี้เมื่อไหร่นะคะวิทยากรต้องเตรียมแบบว่าสรุปวันนี้นะคะสติพจน์อีกเช่นเคยนะคะตามที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะฉะนั้นค่ะสติพจน์บริษัทพร้อมค่ะค่ะ3 2 1ยึดมั่นในจิตวิญญาณในจิตวิญญาณบริหารวิสัยทัศน์อย่าเพื่อนอย่าด้วยศรัทธาบริการอย่างน้อมน้อมสู้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 สำหรับวันนี้ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะเกิน100ดีใจมากนะคะแต่ถ้าเกิน200ดีใจที่สุดนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคำสมีดาช่วงยังนี้คำสมีดาสวัสดีค่ะคำสมีดาสวัสดีครับสวัสดีคำสมีดาขอบคุณค่ะบ๊ายบายคำสมีดาคำสมีดาบ๊ายบายบ๊ายบาย good night good night